สวัสดีครับการซ่อมนีออนในคลิปนี้ซ่อมเมื่อวันที่ครั้งแรก19ธันวาคมพ.ศ. 2558และอีก7วันก็เสียอีกเนื่องจากไม่ได้เปลี่ยนซีทั้งคู่ก็คือเปลี่ยนตัวเดียวเพื่อประหยัดการเปลี่ยนซีบวกลบต้องเปลี่ยนทั้งคู่ถึงแม้ว่าจะวัดไม่เสียก็ตามเมื่อผมไม่ได้เปลี่ยน1ตัวมันก็เสียกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นก็หมายความว่าอีก7วันก็เสียหลังจากซ่อมตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้วันที่18พฤศจิกายนพ.ศ. 2560เป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วก็ไม่เสียอีกเลยครับใช้งานวันละ12ชั่วโมงเชิญชมคลิปได้เลยครับสวัสดีครับนีออนนะครับไฟลุกมีกลิ่นไหม้ครับนีออนฟิลิป36วัตต์บัลลาดอิเล็กทรอนิกส์ครับเสียบปลั๊กเข้าไปอย่างนี้นะครับไฟก็ลุกท่วมนีออนนะครับแล้วก็มีกลิ่นไหม้เสียครับไฟมันจะลุกอยู่ตรงบริเวณหัวนี่นะครับฟีดเลยครับเห็นประกายไฟนะครับแล้วก็มีกลิ่นไหม้ผมก็ต้องดึงปลั๊กออกก่อนนะครับแล้วจากนั้นทำการถอดการถอดเราจะต้องเอามือไปกดเอาไว้ที่ฐานมาด้วยนะครับที่ตรงรางมาด้วยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นนะครับบิดปุ๊บมันจะหลุดออกมาทั้งรางเลยนะครับแล้วก็เวียงถ้าในกรณีเรามีบันไดเวียงโดนบันไดนะครับมันจะระเบิดตุ้มเลยนะครับหลอดนีออนจะระเบิดตุ้มผมเคยระเบิดโดนใส่มือนะครับข้อมือ1เซนติเมตรนะครับเจาะเข้าไปเป็นแผลประมาณ1เซนติเมตรนะครับโชคดีไม่ได้เข้าหน้านะครับถ้าสมมติว่าเข้าตาก็ต้องตาบอดเลยครับขนาดข้อมือยังเจาะเข้าไปลึก1เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปก็จะมีวิธีการทำรางนะครับเนื่องจากรางตัวนี้เป็นรางพลาสติกไปแล้วนะครับสมัยก่อนนี่จะเป็นรางอลูมิเนียมครับแล้วก็แผ่นตรงนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมครับเวลาใส่มันจะแน่นมากครับเราสามารถบิดหลอดออกมาโดยที่มันไม่หลุดออกมาตามนะครับซึ่งนั่นก็ถือว่าปลอดภัยแต่สมัยนี้ก็เนื่องจากจะต้องลดงบประมาณนะครับเนื่องจากจะต้องแข่งขันด้านราคาดังนั้นเขาก็จึงทำเป็นพลาสติกตรงนี้เลยนะครับตรงที่เกี่ยวตรงนี้เป็นพลาสติกทั้งสองอันนะครับแล้วก็รางนี่ก็เป็นพลาสติกด้วยทำให้เวลาเราบิดหลอดออกมาเนี่ยถ้าเราบิดมือเดียวเนี่ยมันจะหลุดออกมาเลยนะครับและจังหวะที่หลุดอ่ะมันจะเหวี่ยงนะครับเนื่องเราใช้แรงบิดเพื่อให้มันออกนะครับเมื่อเรามีบันไดขึ้นไปด้วยนะครับถ้าเหวี่ยงไปพลาดโดนบันไดมันก็จะระเบิดใส่ตัวเราเลยทันทีครับอันนี้อันตรายมากนะครับจะต้องมีเทคนิคนะครับทำให้เวลาเราบิดแล้วไม่มีสิทธิ์หลุดออกมาเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปก็จะมีวิธีทำนะครับล็อกมันด้วยเลยนะครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็จะทำการตรวจเช็คสายต้นทางนะครับว่าขาดหรือไม่ด้วยไขควงเช็คไฟครับอันนี้เราใส่เข้าไปนีออนนะครับแล้วก็ต้องหมุนบางรุ่นก็จะหมุน2แก๊กถึงจะติดนะครับบางรุ่นก็หมุนแก๊กเดียวถ้าเราหมุนไม่ตรงแก๊กมันก็จะไม่ติดนะครับอันนี้ผมจะเสียบสายไฟ AC เข้าไปผมจะทำการตรวจสายไฟ AC เส้นนี้นะครับว่าขาดหรือไม่ก่อนครับด้วยไขควงเช็คไฟแบบง่ายๆนี่คือไขควงเช็คไฟครับเวลาใช้งานเราจะต้องเอานิ้วแตะไว้ที่หัวมันครับในส่วนเหล็กที่หัวมันนะครับผมจะทำการเช็คนะครับอันนี้ก็เป็นลูกเต๋านะครับลูกเต๋าที่ทำการต่อไฟ2เส้นเข้าด้วยกันนะครับผมจะทำการตรวจเช็คนะครับสายไฟเส้นตั้งแต่ตรงนี้ลงไปนะครับตรงนี้ลงไปนะครับตั้งแต่2เส้นนะครับ2เส้นอันนี้ลูกเต๋านะครับอันนี้สายไฟจะเป็น2เส้นผมจะตรวจตั้งแต่ตรงนี้ลงไปย้อนกลับไปถึงปลั๊กเต้ารับนะครับว่าสายขาดหรือไม่แล้วก็อีกเส้นหนึ่งครับมันจะมี2เส้นนะครับมันจะวางมาคู่กันนะครับก็ตรวจทั้ง2เส้นครับว่าขาดหรือไม่ง่ายๆครับตรวจด้วยไขควงเช็คไฟหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเมื่อเราแตะที่ส่วนหัวนะครับจะต้องมีไฟติดที่ตรงนี้นะครับถ้าไฟติดปุ๊บมันจะเป็นสายลายนะครับแล้วย้ายอันนี้มาเสียบที่ตรงนี้นะครับจะต้องไม่ติดนะครับก็นั่นก็หมายความว่ามันเป็นสายนิวตรอนมันก็จะไม่ติดนะครับแต่ถ้าวัดแล้วมีไฟติดทั้ง2เส้นก็แสดงว่าไฟ AC ต้นทางมีสายขาดอยู่เส้นหนึ่งครับ
นิวตันจะไม่มีไฟขึ้นมาให้ที่ตรงนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าเส้นที่มีไฟก็คือเส้นลายเส้นนี้ไม่ขาดนะครับแล้วจากนั้นเราก็ไปกลับขั้วที่ปลั๊กไฟนะครับที่เตาเสียบนะให้กลับขั้วพอกลับขั้วแล้วก็มาเสียบใหม่ครับเมื่อมาเสียบใหม่นะครับด้านนี้จะต้องมีไฟนะครับและด้านนี้ก็จะต้องไม่มีไฟไอ้ด้านที่มีไฟก็แสดงว่าไม่ขาดอีกเช่นกันครับนั่นก็หมายความว่าทั้ง2เส้นไม่สายไม่ขาดนั่นเองครับเป็นการเช็คแบบง่ายๆครับพอนิ้วแตะนะครับด้านบนไฟก็จะติดขึ้นมานะครับอันนี้แสดงว่าสายเส้นนี้เป็นสายลายสายลายก็คือสายไฟนั่นเองครับอักษรย่อว่า L นะครับแตะลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เอานิ้วแตะลงไปที่หัวด้านบนอย่างนี้นะครับมันก็จะมีไฟขึ้นมานะครับถ้ามีไฟขึ้นมาแสดงว่าสายเส้นนี้เป็นสายลายครับตัวอักษร L ครับตัวอักษรย่อ L มีไฟนะครับแสดงว่าสายเส้นที่เราวัดไม่ขาดครับต้นทางไม่ขาดนะครับส่วนต้นนี้เป็นนิวตรอนตัวย่อก็คือ N ปรากฏว่าแตะมาแล้วไม่ติดแสดงว่าสายเส้นนี้ไม่มีไฟมันเป็นสายนิวตรอนครับการวัดจะไม่มีไฟครับแต่ถ้าสายนิวตรอนเกิดมีไฟขึ้นมาก็แสดงว่าสายนิวตรอนขาดครับเนื่องจากไฟไม่ครบวงจรนั่นเองครับวัดได้มีไฟอีกครั้งนึงแล้วก็ไม่มีไฟครั้งนึงถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าทีนี้ผมจะทำการกลับนะครับกลับขั้วของสายไฟนะครับกลับขั้วตรงสายตัวผู้นี่นะครับปลั๊กตัวผู้นะครับกลับด้านนะครับแล้วก็ลองเสียบเข้าไปใหม่ครับหลังจากเสียบเข้าไปเสร็จก็ทำการวัดแบบเมื่อครู่นี้นะครับจะต้องมีไฟขึ้นครั้งหนึ่งนะครับและอีกเส้นหนึ่งก็จะไม่มีไฟเส้นที่มีไฟก็คือสายลายนั่นเองครับขั้วลายก็คือขั้วที่มีไฟมานะครับก็จะแตะแล้วจะต้องติดมีไฟที่ไขควงเช็คไฟแล้วย้ายไปอีกเส้นหนึ่งก็จะต้องไม่มีไฟถือว่าปกติครับถ้าทำได้อย่างนี้ก็แสดงว่าสายไฟ AC ทั้ง2เส้นนะครับสายไฟ AC นะครับที่ไปที่เราถึงที่วัดนะครับทั้ง2เส้นไม่ขาดครับเป็นการเช็คแบบง่ายๆที่สะดวกสบายมากครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้จะทำการตรวจเช็คว่าวงจรขาดหรือไม่แต่อันนี้มันเป็นบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถตรวจเช็ควงจรขาดเหมือนกับบัลลาดธรรมดาครับได้นะครับถ้าเป็นบัลลาดธรรมดานะครับเราสามารถเอาไขควงเช็คไฟนะครับทิ่มไว้ตรงนี้นะครับให้เป็นสายลายนะครับถ้าหากว่าไม่ได้เราก็สามารถกลับสายที่ลูกเต๋าตรงนี้ได้นะครับให้มันเป็นสายลายวิ่งเข้ามาที่สายสีแดงตรงนี้นะครับหรือเราจะกลับสายที่ต้นขั้วก็ได้นะครับถ้าเราใช้ไขควงเช็คไฟสำหรับบัลลาดธรรมดานะครับถ้าเราจิ้มลงไปที่ตรงลูกเต๋าตรงนี้แล้วเราก็ถอดออกมาอย่างนี้คือหมายความว่าเราจะต้องถอดออกมาหนึ่งข้างนะครับเพื่อให้วงจรมันขาดแล้วเราจิ้มตรงนี้ถ้ามีเป็นสายไฟมามันจะติดเมื่อมันติดปุ๊บเราก็จะใช้ไฟตรงนั้นเข้ามาตรวจเช็คนะครับมันก็จะผ่านนะครับถ้าเป็นบัลลาดธรรมดามันก็จะผ่านเข้าบัลลาดเสร็จแล้วก็มาเข้าขั้วขั้วของนีออนนะครับผ่านไส้หลอดนีออนนะครับจากขาหนึ่งขานี้นะครับข้ามาสู่อีก1ขาผ่านไส้หลอดมานะครับขั้วหลอดเนี่ยแต่ละด้านจะมี2ขานะครับมันจะเข้าขาหนึ่งแล้วก็ออกอีกขาหนึ่งเสร็จแล้วก็จะไปผ่านสตาร์เตอร์หลังจากผ่านสตาร์เตอร์เสร็จก็จะไปผ่านขั้วหลอดอีกด้านนะครับจากนั้นก็จะไปผ่านไส้หลอดอีกด้านนึงนะครับหรือขั้วหลอดอีกด้านนึงนะครับเข้าขานึงแล้วก็ออกอีกขานึงนะครับแล้วก็ออกมาที่สายอีกเส้นนึงก็คือเส้นที่ผมได้ลอยออกมานี่นะครับถ้าเราวัดตรงนี้ปุ๊บมีไฟตรงนี้มีไฟถ้าเป็นบัลลาดธรรมดาก็แสดงว่าพร้อมทำงานแล้วครับแต่ถ้าเกิดวัดตรงนี้มีไฟและวัดตรงนี้ไม่มีไฟนั่นก็หมายความว่าวงจรมีการขาด1ไส้หลอดนีออนอาจขาดหรือขั้วไม่แน่นหรือบัลลาดขาดหรือสายไฟด้านในขาดเราก็ทำการเช็คโดยการวัดโอห์มไปทีละจุดก็จะสามารถซ่อมได้อย่างง่ายดายครับแต่อันนี้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นจะการซ่อมจะยากกว่านะครับเนื่องจากเราวัดไฟตรงนี้ปุ๊บแล้วเราวัดไฟตรงนี้ปั๊บมันจะก็ออกเลยครับเป็นการวัดได้แค่ว่าบิดไดโอดไม่ขาดบ่งบอกว่าบิดไดโอดไม่ขาดไม่ช็อตเท่านั้นเองครับถ้าไปไดโอดช็อตมันก็จะระเบิดบิดไดโอดก็จะขาดไปในที่สุดหรือไม่ฟิวบ้านก็จะตัดมันก็สลับสายวัดกันพร้อมกับไดโอดก็จะไม่เหลือนะครับให้กลับด้านนะครับในกรณีที่เราวัดแล้วไม่มีไฟมาที่สายไฟนะครับดังนั้นเราก็ทำการจี้เข้าไปใหม่ครับเห็นไหมครับไฟขึ้นมาแล้วครับ
อันนี้ก็เรียกว่าสายลายนะครับให้กลับขั้วนะครับในกรณีไม่มีไฟนะครับถ้าเป็นนิวตรอนจะไม่มีไฟออกให้กลับเป็นสายลายเข้ามาให้ได้ไม่ออกจากนั้นเราก็วัดตรงนี้สังเกตดูมันจะมีไฟถ้าเป็นบัลลาดธรรมดามีไฟอย่างนี้ก็เป็นอันว่าจบครับก็พร้อมติดแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยครับไม่ขาดนะครับถ้าเป็นบัลลาดธรรมดาจะบอกว่ามันไม่ขาดเส้นทางวงจรไม่ขาดดีแต่สำหรับนี้ไม่ได้ครับเป็นการตรวจบอกว่าบริดไดโอดดีเฉยๆครับผมจะลองเอาหลอดออกนะครับถ้าไม่เชื่อเพราะมันผ่านบริดไดโอดออกมาเลยนะครับไฟมันจะสามารถวิ่งผ่านบริดไดโอดย้อนกลับมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้ไม่สามารถใช้ได้กับบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์ครับเมื่อเราแตะลงไปนะครับมันจะมีไฟขึ้นมาเลยนะครับถ้าอย่างนี้ก็บ่งบอกได้อย่างเดียวครับว่า1บริดไดโอดไม่ขาด2บริดไดโอดไม่ช็อตแค่นั้นเองครับแต่เส้นทางวงจรที่จะไปผ่านหลอดนั้นบอกไม่ได้ไม่เหมือนกับบัลลาดที่เป็นบัลลาดธรรมดาครับอันนี้บอกได้แค่บริดไดโอดตรงนี้นะครับที่อยู่ในนี้ครับ4ตัวว่ามันอยู่ในสภาพที่ไม่ขาดไม่ช็อตนั่นเองส่วนเส้นทางเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าขาดหรือไม่ขาดครับอาการนี้ก็คือไฟลุกนะครับไฟลุกที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็มีกลิ่นไหม้เห็นเลยนะครับถ้าเราเสียบปลั๊กถ้าสังเกตดีๆฟู่ขึ้นมาเลยครับแล้วก็มีกลิ่นไหม้เราจะต้องทำการซ่อมตรงนี้นะครับขอบอกนะครับอะไรแค่10บาทเองนะครับเราสามารถซ่อมให้มันกลับคืนมาได้นะครับผมจะทำการซ่อมให้สำเร็จนะครับติดตามตอนต่อๆไปก็แล้วกันครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะถอดออกมานะครับจะต้องดึงปลั๊กไฟออกก่อนนะครับเราจะถอดส่วนที่มีวงจรเขาจะมีวงจรอยู่2ด้านเลยนะครับหัวด้านนี้และอีกหัวอีกด้านก็จะมีวงจรเช่นกันครับเราจะถอดออกมาเพื่อเอาวงจรออกมาดูก่อนครับการถอดก็หัวนี้ก็ถอดยังไงอีกหัวนึงก็ถอดอย่างนั้นนะครับถอดเหมือนกันครับใช้ไขควงนะครับเล็กนะครับถอดออกมาครับจากนั้นก็เก็บน็อตไว้ให้ดีอย่าให้หายครับแล้วก็ดึงออกมามันจะมีร่องของมันนะครับสามารถเสียบเข้าไปได้การถอดจะต้องนุ่มนวลนะครับไม่งั้นฝามันจะหักได้นะครับการใช้ตรงนี้ต้องใช้บิดนะครับใช้บิดสกุไลครับห้ามงัดนะครับถ้างัดอาจจะทำให้เดือยหักได้นะครับให้ใช้บิดเอานะครับอย่าใช้งัดสังเกตมันจะมีเดือยนะครับเราเอาเดือยออกข้างนึงก็พอนะครับเดือยจะมีล็อกอยู่2ข้างให้ใช้อย่างงัดนะครับให้ใช้บิดเบาๆนะครับก็จะสามารถออกมาได้อย่างง่ายดายครับการออกจะต้องเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องซ่อมเยอะนะครับตรงนี้ก็จะมีสายไฟนะครับที่ขั้ว2เส้นนะครับเป็นขั้วนีออนนะครับสายสีแดง2เส้นตรงนี้ก็เป็นสายสีแดงดำนะครับสีแดงดำมุดเข้ารางนะครับเพื่อไปวงจร อีกส่วนหนึ่งครับมันจะมีวงจรแบบนี้2ด้านนะครับจากนั้นก็ทำการดึงออกมาครับมันจะมีร่องนะครับมีร่องให้ใส่ให้วางนะครับจะต้องดึงปลั๊กไฟออกก่อนนะครับไม่งั้นจะโดนดูดนะครับอันตรายนะครับการซ่อมต้องใส่รองเท้าและห้ามเปียกน้ำครับสังเกตดูนะครับจะเห็นอานะครับไหม้ดำเกรียมไปเลยนะครับดำเป็นตอตะโกเลยนะครับอันนี้มีอาตัวหนึ่งไหม้ดำเกรียมเลยนะครับไม่สามารถอ่านค่าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาตัวข้างเคียงนะครับที่ยังดีๆอยู่มาซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันนะครับมาดูค่าของมันแล้วก็ใส่กลับไปให้ถูกต้องนะครับอาตัวนี้จะดำเกรียมไม่สามารถอ่านค่าตัวมันได้เลยนะครับจะต้องอาศัยเอาของตัวหนึ่งนะครับคือผมซื้อมารุ่นเดียวกันนะครับก็มีอยู่หลายอันครับก็สามารถที่จะมาเทียบวงจรกันได้ตอนหน้าจะทำการวัดหาอุปกรณ์เสียทั้งหมดเลยครับอันนี้ก็คือบริดไดโอดนะครับ4ตัวที่ผมว่านะครับที่ไฟวิ่งออกมาเข้าไปออกมาที่2เส้นนี้นะครับเข้าแล้วก็ออกมาได้เลยครับโดยผ่านไดบริดโอดบริด4ตัวนี้ที่ผมบอกว่าดีนะครับด้วยไขควงเช็คไฟนะครับในตอนที่แล้วส่วนตรงนี้ก็คืออาไหม้นะครับอันนี้ก็สิ่งที่เห็นได้ชัดก่อนนะครับ
แล้วก็ตอนหน้าจะมาทำการวัดดูทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรเสียบ้างครับอะไรเขาบอกเลยนะครับ10กว่าบาทเท่านั้นเดี๋ยวผมจะพาไปหาแหล่งซื้อที่ได้ของราคาถูกนะครับถ้าไม่งั้นจะซ่อมไม่คุ้มนะครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ทำการวัดทรานซิสเตอร์ในวงจรครับด้วยมิเตอร์ดิจิตอลนีออนรุ่น YP-40E ครับใช้ไฟ220โวลต์กำลังไฟฟ้า40วัตต์กระแส 0.19 แอมป์ AC ครับความถี่50 60เฮิรตซ์อุณหภูมิ70องศาเซนเซียสถ้ารุ่นนี้ใครเสียก็เจอกันเลยครับตามคลิปนี้มาเลยครับอะไรเพียง10บาทเท่านั้นนะครับก็สามารถซ่อมนีออนชุดนี้ได้เลยครับอันนี้ก็คือแผงหลังนะแผงหลังวงจรนะครับวงจรมันจะมีทั้งหมด2แผ่นนะครับอันนี้เอาแผ่นแรกไปก่อนนะครับสังเกตก็จะใช้ทรานซิสเตอร์ตัวเล็กนะครับเบอร์13002มันเป็นทรานซิสเตอร์ตัวเล็กนะครับตัวถังแบบ TO92 ครับจะทำการวัดนะครับเขาจะมีทรานซิสเตอร์เบอร์13002อยู่2ตัวครับปรับไปย่านไดโอดนะครับจะทำการวัดดูว่ามันช็อตหรือขาดหรือไม่นะครับวิธีวัดให้จับไว้ที่ขั้วริมเป็นหลักครับแล้วอีก2ขาแล้วสายที่เหลือก็ย้ายไปที่อีก2ขาปรากฏว่าย้ายไปขาแรกก็ช็อตย้ายไปขา2ก็ช็อตนะมีเสียงร้องปี๊ดแสดงว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้ช็อตไปแล้วครับสรุปเสียไป1ตัวแล้วนะครับเสียในลักษณะช็อตนะครับตัวนี้นะครับเสียในลักษณะช็อตนะครับจับไปที่ขาริมเป็นหลักแล้วย้ายสายที่เหลือนะครับจิ้มไปที่ขาที่เหลือนะครับปี๊ดย้ายไปขาหนึ่งก็ปี๊ดถ้าปี๊ดเดียวในกรณีนี้ถ้าปี๊ดเดียวนะครับอาจจะไม่ช็อตก็ได้นะครับเนื่องจากมันต่อข้อมอาจจะเป็นขา BE ซึ่งขา BE บางครั้งก็จะไปต่อข้อมขดลวดไว้ทำให้มีโอห์มที่ต่ำครับดังนั้นมันก็อาจจะไม่เสียนะครับถ้าจะให้แน่นอนต้องถอดออกมาวัดครับแต่ถ้าวัดทั้ง2ขาดังปี๊ดทั้ง2ขาก็แสดงว่าช็อตเรียบร้อยไปแล้วนะครับอันนี้ก็ฟันธงไปได้เลยครับว่าช็อต 100% เต็มครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้ส่วนการวัดนะครับทรานซิสเตอร์นะครับถ้าใครยังวัดไม่เป็นนะครับให้เข้าไปที่ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่นะครับคลิกเข้าไปที่ลิงก์เลยนะครับ repair.mcuboxspot.com นะครับจากนั้นก็เข้าไปที่แล้วก็คลิกคำว่าซ่อมครับแล้วก็คลิกคำว่าตัวหยอดเหรียญนะครับจากนั้นก็เข้าไปดูนะครับจะมีการวัดทรานซิสเตอร์ในวงจรอยู่ครับให้ท่านเข้าไปดูในนั้นเลยครับตัวหยอดเหรียญนะครับผมได้ทำการวัดให้ดูแล้วนะครับให้จับไว้ที่ขาริมเป็นหลักนะครับสมมติใช้สายสีดำจับไว้ที่ขาริมนะครับเป็นหลักสายสีดำนะครับจับไว้ที่ขาริมนะครับริมใดก็ได้ครับเป็นหลักเนื่องจากเราไม่รู้นะครับมันคือตัวอะไรชนิดอะไรแล้วขา B อยู่ตรงไหนให้จับไว้ขาริมใดก็ได้ขาหนึ่งเป็นหลักหลังจากจับขาริมเป็นหลักแล้วสมมติใช้สายสีดำจับเป็นหลักสายสีแดงก็จิ้ม2ขาที่เหลือครับหลังจากนั้นก็เอาสายสีแดงนะครับมาจิ้มขาสลับสายนะครับจากดำจิ้มเป็นหลักให้สลับเป็นสายสีแดงจิ้มที่ขาริมเดิมสลับสายนั่นเองครับจากดำเป็นแดงนะครับไว้ที่ขาริมเดิมจากนั้นก็เอาสายสีดำไปจิ้ม2ขาที่เหลือนะครับถ้าจิ้ม2ขาที่เหลือแล้วปรากฏว่าช็อตมีเสียงปี๊ดทั้ง2ครั้งนะครับก็แสดงว่าทรานซิสเตอร์ช็อตแล้วนั่นเองแต่ถ้าวัดแล้วปรากฏว่าไม่ขึ้นเลยนะครับทำแล้ววัด2ขาที่เหลือไม่ขึ้นเลยก็แสดงว่าขาดไปแล้วครับขาด 100% นั่นเองครับแต่ถ้าหากวัดขึ้น1ครั้งนะครับก็ให้ทำการจับขานั้นเป็นหลักครับขาที่ขึ้นอ่ะแล้วก็สลับสายจะต้องได้ขึ้นอย่างนั้นใกล้เคียงอีก1ครั้งคือประมาณ 0.5 เท่ากันทั้ง2ครั้งก็แสดงว่าดีครับดีไปแล้ว 80-90% ครับถ้าจะ 100% ก็ต้องถอดมาวัดนะครับอันนี้ก็จับที่สายที่แดงเห็นไหมครับผมจับไปเป็นหลัก1อันนะครับจับไปเป็นหลักนะครับอันแดงเนี่ยครับแดงจับไว้เป็นหลักนะครับแล้วก็อ๋อนี่วัดแล้วขาดนะครับส่วนช็อตครับสายสีดำนะครับจับไว้ที่ขาริมของทรานซิสเตอร์เป็นหลักวัดได้ 0.9 แสดงว่าขาดครับ 0.9 นี่ต้องได้ประมาณ 0.5 นะครับหรือ 0.6 นะครับถึงจะปกติครับจากนั้นสลับสายสีแดงมาจิ้มไว้ที่ขาริมเดิมนะครับแล้วก็ย้ายสายสีดำไปจับที่2เส้นนะครับไอ้2ขานะครับปรากฏว่าได้ 0.5 นะครับถูกต้องขาหนึ่งแล้วย้ายจากนั้นก็ทำการย้ายสายสีแดงไปจิ้มลงขากลางปรากฏว่าไม่ขึ้นครับปรากฏว่าไม่ขึ้นแสดงว่าขาดครับถ้าของดีมันจะต้องขึ้นประมาณ 0.5 ทั้ง2ครั้งครับถ้าขึ้นเพียงครั้งเดียวก็แสดงว่าขาดครับให้ใช้สายสีแดงนะครับจับที่ขาริมนะครับริมใดก็ได้ครับเป็นหลัก
แล้วจากนั้นสายสีดำก็ย้ายไป2ขาครับ2ขาที่เหลือสังเกตว่าขึ้น 0.5 1ครั้งครับจากนั้นก็ย้ายสายสีแดงนะครับเพื่อจะหาขาที่ได้อีกขาหนึ่งว่าได้ 0.5 หรือไม่ปรากฏว่าย้ายไปแล้วไม่ได้ 0.5 นะครับนั่นก็สายแดงว่าวัดได้ 0.5 เพียงขาเดียวเมื่อวัดได้ 0.5 เพียงขาเดียวก็แสดงว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้ขาดเรียบร้อยไปแล้วครับแต่สาเหตุที่ยังวัดได้ 0.5 ขาหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการวัดในวงจรก็ได้ครับส่วนการวัดทรานซิสเตอร์ในวงจรให้เข้าไปดูที่นี่ครับที่ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่นะครับเข้าไปตรงนี้นะครับซ่อม MCU นะครับจะมีลิงก์อยู่ครับคลิกเข้าไปที่ลิงก์ครับจากนั้นคลิกคำว่าซ่อมครับจากนั้นก็เลื่อนลงมานะครับที่ตัวหยอดเหรียญตรงนี้นะครับคลิกคำว่าตัวหยอดเหรียญจากนั้นก็เข้ามาตรงนี้ครับวัดดิบนะครับทรานซิสเตอร์ในวงจรด้วยมิเตอร์เข็มวัดดิบในวงจรทรานซิสเตอร์ด้วยมิเตอร์ดิจิตอลนะครับก็จะมีการสาธิตที่ละเอียดกว่าในตอนนี้นะครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็จะทำการวัดทรานซิสเตอร์เบอร์13002ตัวถังแบบ TO92 ครับด้วยมิเตอร์เข็มผมจะตั้งย่านวัดไปที่คูณ1จากนั้นจะทำการ0โอห์มให้เป็น0นะครับทรานซิสเตอร์จากการมองด้วยตานะครับมันก็เรียบร้อยไปแล้วครับเห็นเหล็กโผล่เลยนะครับที่ด้านหลังให้ใช้สายนะครับสายวัดสีดำนะครับจับไว้ที่ขาใดขาหนึ่งเป็นหลักจากนั้นก็จิ้มไปที่2ขาที่เหลือครับปรากฏว่าได้ประมาณเลข10นะครับเราจะต้องหาค่าที่ได้ประมาณเหมือนกับที่เราวัดไดโอดครับอันนี้ขึ้น10เมื่อวัดได้ขึ้น10อย่างนี้ไม่มีที่เลข7นะครับสำหรับมิเตอร์ซันว่าแท้นะครับการวัดทรานซิสเตอร์นะครับหรือไดโอดนะครับจะอยู่ที่ประมาณเลข7นะครับส่วนมิเตอร์ยี่ห้ออื่นหรือยี่ห้ออื่นบางรุ่นซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวกันอาจจะมีการขึ้นเลขไม่เท่ากันครับนั่นก็หมายความว่าบางยี่ห้ออาจจะขึ้นอยู่ที่ประมาณเลข5นะครับแล้วก็เป็นบางรุ่นบางรุ่นก็ขึ้นประมาณเลข7ด้วยดังนั้นมิเตอร์ของใครของมันครับให้ทำการไปจิ้มที่ไดโอดนะครับแล้วก็ดูนะครับว่ามันขึ้นอยู่ที่เลขอะไรแล้วก็จำค่าเลขตัวนั้นมาใช้กับการวัดทรานซิสเตอร์ได้เลยนะครับส่วนมิเตอร์ซันว่าแท้นี่ก็จะอยู่ประมาณเลข7ตรงนี้นะครับสมมุติเราปรับไปที่ย่านคูณ10ย่านคูณ10ก็จะอยู่ประมาณเลข7อย่างนี้แหละครับย่านคูณ10ก็อยู่ประมาณเลข7ย่านคูณ100ก็อยู่ประมาณเลข7ครับมันเป็นการวัดไดโอดนะครับคือป้อนไฟให้ 0.6 โวลต์เมื่อมีไฟผ่านมัน 0.6 โวลต์ในกรณีวัดถูกขั้วนะครับมันก็จะทำให้เข็มตีขึ้นได้ครับดังนั้นแต่ละย่านก็จะได้ประมาณเลข7เท่าๆกันครับคือใกล้เคียงกันครับอาจจะไม่ตรงกันเป๊ะส่วนตัวนี้ก็คือประมาณเลข7ดังนั้นการวัดตรงนี้ก็จะแสดงว่ายังหาเลข7ไม่ได้นะครับทรานซิสเตอร์ที่ดีจะต้องวัดได้ประมาณเลข7ทั้ง2ครั้งนะครับเมื่อวัดไม่ได้เราก็จะเอาสายสีแดงนะครับย้ายนะครับสลับสายนะครับเอาสายสีแดงมาจับไว้ที่ตรงสายสีดำนี่นะครับเป็นหลักเอาดำนี่ออกเอาแดงนี่มาเสียบตรงขาริมนี้จิ้มไว้ที่สายสีดำที่จิ้มไว้เดิมนี่นะครับเอาสายสีแดงมาจิ้มแทนจากนั้นก็สายสีดำมาวัดขากลางกับขาริมครับต้องหาขาที่ได้ประมาณเลข7ทั้ง2ครั้งถ้าวัดได้อย่างนี้ก็แสดงว่าดีไม่เสียครับเป็นการบ่งบอกว่าดีไปแล้ว 90% นะครับอาจจะให้ชัวร์ก็จะต้องถอดออกมาวัดจึงจะเป็น 100% ครับอันนี้เป็นการวัดดิบเป็นการวัดคร่าวๆครับในกรณีวัดขาดนะครับใช้ย่านคูณ1ได้ผลดีที่สุดครับในกรณีวัดช็อตจะต้องใช้ย่านคูณ10นะครับย่านคูณ10จะวัดช็อตได้ดีเดี๋ยวผมจะเขียนบทความเรื่องการวัดในคลิปนี้ด้วยนะครับให้ไปอ่านเข้าไปที่ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูได้เลยครับผมจะทำการสลับสายวัดครับเอาสายสีแดงมาจิ้มไว้ที่ขาริมครับริมเดิมนะครับจากนั้นก็สายสีดำจิ้มไปหาที่ขึ้นประมาณเลข7ให้ได้ครับปรากฏว่าไม่มีขึ้นประมาณเลข7เลยสักครั้งเดียวนะครับนั่นก็หมายความว่าทรานซิสเตอร์นี่ขาดไปแล้ว 100% เต็มครับเสียจริงๆไม่ต้องวัดก็ได้นะครับเพราะว่าเหล็กมันโผล่อยู่ตรงนี้นะครับที่แผ่นเนี่ยมันมีเหล็กแผ่นโผล่มาเลยนะครับเพราะว่ามันเกิดจากการกระชากที่รุนแรงนะครับแตกเลยนะครับการวัดลักษณะนี้ก็คือเป็นการวัดที่เราไม่รู้นะครับว่าขา B C E อยู่ขาไหนแล้วก็ทรานซิสเตอร์ตัวนี้เป็นชนิด NPN หรือ PNP เป็นการวัดแบบสุ่มนะครับซึ่งได้ผล 90% นะครับแต่ในกรณีที่รู้ขาก็สามารถจิ้มไปตามขาได้เลยนะครับมิเตอร์เข็มสายสีดำเป็นไฟบวกนะครับสายสีแดงเป็นไฟลบส่วนมิเตอร์ดิจิตอลสายสีแดงเป็นไฟบวกสายสีดำเป็นไฟลบครับ
จะนำสายสีแดงจับไปที่ขาริมเป็นหลักแล้วสายสีดำย้ายไปจับที่2ขาจะได้ประมาณเลขเท่าไหร่ครับประมาณ20ฝาเกือบ30แต่ในตอนที่แล้วผมวัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลนะครับปรากฏว่ามันช็อตปีดนะครับแต่มาวัดที่มิเตอร์เข็มย่านคูณ1มันกลายเป็นว่าวัดและถ้าลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นการวัดขาดครับแต่ตามที่ผมบอกไว้นะครับถ้าจะวัดช็อตนะครับจะต้องวัดที่ย่านคูณ10จะเห็นผลชัดเจนครับดังนั้นก็หมายความว่าตัวนี้ก็สรุปว่าได้ว่ามันเสียเดี๋ยวถ้าหากเรากลับสายวัดนะเอาสายสีดำมาจิ้มไว้ที่ขาริมนี้เป็นหลักแล้วก็จิ้มไปอีก2ขาที่เหลือนะครับไม่สามารถขึ้นเลข7ได้ถึงไม่สามารถขึ้นประมาณเลข7ได้2ครั้งนะครับก็แสดงว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้เสียไปแล้วแต่จะเสียในลักษณะช็อตหรือลักษณะขาดก็ไม่แน่ชัดครับก็ต้องถอดออกมาวัดกันข้างนอกอีกทีนึงจะได้รู้ว่าขาดหรือช็อตกันแน่แต่มิเตอร์ดิจิตอลในตอนนี้แล้วมันช็อตแต่ถ้าสมมติว่าเราเอามิเตอร์เข็มตัวนี้นะครับตั้งไปย่างคูณ10แล้ว0โอห์มให้เรียบร้อยนะครับค่า30ตรงนี้ค่า40โอห์มตรงนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณเลข4ตรงนี้นะครับซึ่งจะต้องวัดให้ได้ประมาณเลข7สำหรับสัมดาแท้นะครับแต่มาตกอยู่ที่เลข4ก็แสดงว่าช็อตเหมือนกันนะครับถ้าตั้งย่างคูณ10จะกลายเป็นช็อตนะครับไม่ขาดจากนั้นก็ทำการวัดโดยกลับโดยเอาสายที่แดงนะครับไปจิ้มไว้อีกขาหนึ่งนะครับได้ประมาณเลข6นะครับประมาณเลข6เลข7นะครับการวัดด้วยไม่เที่ยงเข็มนะครับการขึ้นเลขของมันก็เข็มนะครับมันอาจจะเพี้ยนได้นะครับขึ้นลงเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าถูกต้องได้นะครับแต่ความจริงแล้วครับมันได้ประมาณเลข7อันนี้ก็ถือว่าต่ำมาหน่อยนะครับซึ่งอาจจะถือว่าช็อตไปเลยก็ได้นะครับอันนี้มันก้ำกึ่งเกินไปครับถ้าในกรณีที่มันก้ำกึ่งอย่างนี้ให้แนะนำให้ตั้งไปย่านคูณ10แล้วทำการ0โอห์มถ้ามันช็อตเนี่ยตรงนี้ประมาณ6โอห์มนะครับมันจะอยู่ประมาณไม่เกินเลข1นะครับซึ่งจะรู้ว่ามันช็อตทันทีครับจับไว้ที่สายสีดำเป็นหลักสายสีดำจับไว้ที่ขาริมซ้ายมือสุดเป็นหลักสายสีแดงจิ้มไปที่ขากลางขึ้นประมาณเลข7มันใกล้เคียงนะครับถ้าอยากตัดสินใจได้ถูกต้องก็ต้องตั้งไปที่ย่านคูณ10นะครับในกรณีวัดช็อตนะครับอันนี้มันขึ้นประมาณเลข7ส่วนวัดที่ขาหนึ่งมันขึ้นประมาณเลข40ดังนั้นสายสีแดงเราต้องย้ายกลับมาที่ขากลางเป็นหลักอีกครั้งนึงครับเพื่อให้มันขึ้นประมาณเลข7จากนั้นก็เอาสายสีดำนี่นะครับกระโดดมาวัดที่ขาริมขวานะครับถ้าของดีจะต้องได้ประมาณเลข7อีกครั้งนึงถ้าหากว่าวัดแล้วได้สูงกว่าเลข7ก็แสดงว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้ขาดนะครับแต่ถ้าตั้งไปย่านคูณ10ก็จะกลายเป็นช็อตนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับเป็นการวัดในวงจรนะครับมิเตอร์ดิจิตอลนะครับถ้าโอห์มต่ำกว่า120โอห์มลงมานะครับจะถือว่าช็อตนะครับมันจะมีเสียงปี๊ดทันทีเลยครับด้านไดโอดนะครับแต่ถ้ามีโอห์มสูงกว่า149โอห์มขึ้นไปนะครับมิเตอร์ดิจิตอลลูก115นะครับก็จะถือว่าไม่ช็อตนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า120โอห์มลงมามิเตอร์ดิจิตอลฟลุก115จะถือว่าช็อตนะครับแล้วจะร้องเสียงตี๊ดยาวออกมาบอกว่ามันช็อตแล้วนะครับดังนั้นการจะช็อตหรือขาดต้องออกมาครับย้ายมาที่ขากลางตอนที่ผมบอกนะครับแล้วสายสีดำย้ายมาจับขาริมขวาสุดนะครับปรากฏได้ที่ได้เลขประมาณ30ถ้าได้เลขประมาณ30แสดงว่าขาดนะครับแต่มิเตอร์ดิจิตอลบอกว่า30โอห์มนั้นช็อตนะครับอันนี้ก็มิเตอร์เข็มถ้าเราปรับไปย่างคูณ10แล้วครับ30โอห์มก็จะอยู่แค่เลข3ก็คือตรงนี้นะครับซึ่งความจริงจะต้องได้ประมาณเลข7นะครับถึงจะถือว่าผ่านแต่ถ้าตามมาเลข7ลงมาอยู่ที่เลข3นี้ก็แสดงว่าช็อตนั่นเองนะครับงงไหมครับไม่ต้องงงนะครับถ้าวัดขาดวัดที่ย่านคูณ1ถ้าวัดช็อตให้วัดย่านคูณ10ครับส่วนจะช็อตหรือขาดแน่นอนถอดออกมาวัดครับเพราะว่าตั้งย่านคูณ10ถ้าต่ำลงมานะครับถ้าต่ำลงมาก็จะแสดงว่าช็อตก็ได้ครับการวิเคราะห์ตรงนี้ก็จะงงสับสนเล็กน้อยนะครับแต่ผลสรุปของการวัดก็คือ4นั่นเองครับบ่งบอกว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้เสีย 100% ครับแต่จะเสียช็อตหรือขาดนั้นไม่รู้ต้องถอดออกมานะครับเนื่องจากเป็นการวัดโอห์มในวงจรด้วยนะครับอันนี้ก็จะจับไดโอดให้ดูนะครับสายสีดำเป็นไฟบวกสายสีแดงเป็นไฟลบเราจะต้องจับให้ถูกขั้วมันนะครับสายสีแดงสายสีดำนี่เป็นไฟบวกจับไว้ที่ขั้วแอโนดนะครับสายสีแดงที่เป็นไฟลบนะครับก็จับไว้ที่ขั้วแคโทดแคโทดก็คือขั้วลบสังเกตขั้วลบจะมีขีดสีบอลเงินตรงนี้นะครับขั้วลบเมื่อจับถูกต้องเขาเรียกว่าฟอร์เวิร์ดกระแสไหลผ่านได้มันจะขึ้นอยู่ที่ประมาณเลข7อันนี้ไม่ใช่วัดโอห์มนะครับอันนี้วัดว่ามันกระแสไหลได้กระแสไหลได้ที่ประมาณ 0.6 โวลต์นะครับเมื่อวัดตรงนี้ได้อย่างไรวัดทรานซิสเตอร์ก็จะได้ใกล้เคียงกันครับให้เราถ้าเราอยากรู้ว่ามิเตอร์ของเราอ่ะมันวัดไดโอดอ่ะได้ที่ประมาณเลขเท่าไหร่ก็ให้มาลองจับที่ไดโอดดูนะครับ
ื่อเรามาจับไดโอดแล้วเราเห็นว่ามันขึ้นอยู่ประมาณเลข7เวลาเราไปวัดไทรานซิสเตอร์มันก็จะต้องของดีก็จะต้องได้ประมาณเลข7ครับแต่ไม่ต้องตรงเป๊ะนะครับใกล้เคียงกันได้นะครับขึ้นเป็น6ครึ่ง7ครึ่งอะไรเงี้ยก็ยังใช้ได้ครับนั่นหมายความว่าถ้าเป็นการวัดโวลต์นะเป็นการปล่อยโวลต์เข้าไปนะครับเมื่อมีไฟประมาณ 0.6 โวลต์ตกค่อมที่ไดโอดจะทำให้เข็มตีขึ้นอยู่ประมาณเลข7นะครับถ้าเราตั้งย่านคูณ10มันก็จะได้ประมาณเลข7นะครับถ้าตั้งย่านคูณ100ก็จะได้ประมาณเลข7เช่นกันครับอาจจะหนีกันนิดเล็กน้อยๆนะครับแต่ก็ใกล้เคียงครับให้ทำการซีโร่โอห์มแล้วลองทดสอบดูนะครับสรุปการวัดนะครับตัวนี้เสียนะครับ 100% ตัวนี้เสีย 100% นะครับเรารู้ว่ามันเสีย 100% เลยนะครับการวัดแบบนี้แต่จะช็อตหรือขาดนั้นก็ต้องมาลุยกันข้างนอกอีกทีสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้จะทำการวัดไดโอดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลนะครับไดโอดนี้เป็นเบอร์4007ในวงจรนี้ที่เห็นก็มีทั้งหมด1 2 3 4นะครับตรงนี้4ตัวแล้วตรงนี้ตัวนึงก็เป็น5ตรงนี้อีกตัวนึงเป็น6ตัวนะครับในแผงวงจรนี้จะมีทั้งหมด6ตัว4ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นบริดจ์ไดโอดนะครับทำหน้าที่แปลงไฟ AC ให้เป็น DC จากกระแสไฟสลับไฟบ้านของเรานะครับเมื่อผ่านบริดจ์ไดโอด4ตัวนี้เข้ามาเก็บประจุไฟที่ C 2ตัวนี้ก็จะได้เป็นไฟ DC เป็นไฟกระแสตรงที่สมบูรณ์แบบครับถ้าหากไม่มี C 2ตัวนี้ในวงจรนี้นะครับไฟ DC ก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับสาเหตุที่วงจรนี้นะครับมี C 2ตัวเพราะว่าวงจรนี้มีไฟซีกลบด้วยครับขั้วนี้นะครับจะเป็นขั้วแอนโอดหรือขั้วบวกครับส่วนที่มีขีดสีบอลเงินนี้ก็จะเป็นขั้วลบหรือเรียกว่าขั้วแคโทดเราจะต้องทำการวัดนะครับว่ามันดีหรือเสียเราสามารถวัดในวงจรได้เลยครับจากนั้นน้องก็ปรับนะครับทำการปรับไปที่ย่านไดโอดครับปรับมิเตอร์ดิจิตอลไปที่ย่านไดโอดจากนั้นก็ทำการวัดสายที่แดงเป็นไฟบวกสายที่ดำเป็นไฟลบได้ไฟ 0.54 นะครับอันนี้ได้ 0.58 อันนี้ได้ 0.56ถ้าได้ประมาณนี้ก็แสดงว่าดีนะครับนี่ว่าได้ 0.57 นะครับถ้ามีที่ใกล้เคียงทั้งสองครั้งก็เรียกว่าขาดส่วนตัวนี้ก็ว่าได้ 0.57 นะครับถ้าว่าได้อย่างนี้ก็แสดงว่าดิดไดโอด4ตัวดีนะครับแล้วก็ไดโอดอีก2ตัวก็ดีครับก็คือไดโอดเบอร์4007ทั้ง6ตัวนะครับปรากฏว่าผลการวัดก็คือดีทั้งหมดไม่มีการช็อตนะครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้จะทำการวัดไดโอดเบอร์ 1N4007 ด้วยมิเตอร์เข็มครับตั้งไปที่ย่านคูณ1หรือย่านคูณ10ก็ได้นะครับแต่ในวงนี้ผมจะตั้งไปที่ย่านคูณ1ปรับไปที่0โอห์มนะครับหลังจากนั้นจะทำการวัดไดโอดนะครับไดโอดจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับในวงจรนี้นะครับทำเป็นบิดไดโอด4ตัวสังเกตมันจะมีอาร์ไหม้เป็นตอตะโกอ่านค่าไม่ได้1ตัวนะครับจากนั้นทำการวัดครับสายสีดำเป็นไฟบวกสายสีแดงเป็นไฟลบขั้วคาโทดจะมีสีเป็นสีเงินๆนะครับขีดไว้ล้อมรอบนะครับก็เรียกว่าขั้วลบครับให้วัดให้ถูกขั้วเป็นการวัดแบบ forward นะครับคือมันจะยอมปล่อยให้ไฟประมาณ 0.6 โวลต์ผ่านไปได้นั่นเองนะครับทำให้เราปรับมิเตอร์ไปที่ย่านคูณ1ก็จะขึ้นประมาณเลข7ย่านคูณ10ก็จะประมาณเลข7ครับอันนี้วัดไปแล้วนะครับขึ้นประมาณเลข7นะครับถ้าสันว่าแท้จะขึ้นประมาณเลข7ถ้ามิเตอร์ของท่านนะครับเป็นยี่ห้ออื่นอาจจะขึ้นค่าไม่ตรงตามนะครับอาจจะเป็นเลข5เลข6ทางนี้ก็ต้องวัดดูตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จำไว้นะครับว่ามิเตอร์ของท่านวัดได้ค่าเป็นเลขเท่าไหร่นะครับเพราะแต่ละรุ่นก็ยังไม่เหมือนอะไรกันเลยนะครับแต่สำหรับตัวมาแท้นี่จะอยู่ประมาณเลข7ครับไดโอดนะครับทำการวัดนะครับอันนี้ขึ้นประมาณเลข7นะครับขึ้นประมาณเลข7แสดงว่าดีไม่เสียครับอันนี้ขึ้นประมาณเลข7นะครับนั่นหมายความว่าปล่อยไฟให้ประมาณ0โวลต์นะครับ0ไฟ
อย่างน้อยๆจะต้องมีประมาณ 0.6 โวลต์จึงจะผ่านไปได้นะครับประมาณนะครับไอ้ตรงนี้ก็คือ4ตัวนี้นะครับ4ตัวที่เรียงๆกันนี้ก็คือบริดจ์ไดโอดนะครับถ้าว่าได้อย่างนี้ก็แสดงว่าดีไม่เสียครับเห็นครับจะได้ประมาณเลข7นะครับถ้าว่าได้อย่างนี้ก็แสดงว่าดีไม่เสียครับว่าได้ประมาณเลข7นะครับแสดงว่าดีไม่เสียผลสรุปของการวัดไดโอดเบอร์1 N4007หรือเรียกกันสั้นๆว่าเบอร์4007ขึ้นประมาณเลข7ทั้ง6ตัวก็แสดงว่าไดโอดดีครับไม่เสียไม่มีการช็อตแต่อย่างใดสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับตัวนี้ค่า2โอห์มวัดได้ 2.2 โอห์มไม่ยืดไม่ขาดครับ4ไมล่าค่า682เท่ากับ 6,800 พิโกฟาราดหรือ 6.8 นาโนฟาราดทนแรงดันสูงสุด 1,250 โวลต์C ค่า 6.8 ไมโครฟาราดทนแรงดันสูงสุด250โวลต์4.5 ครับวัดได้0แสดงว่า C แห้งหรือ C ค่าหมดเนื่องจากนีออนเป็นแบบขดลวดดังนั้นเมื่อC แห้งการทำงานของนีออนก็จะหยุดการทำงานทันทีทำให้เกิดแรงดันไฟเปลี่ยนแปลงหลายเท่าตัวทำให้ R ไหม้ทรานซิสเตอร์แตกเนื่องจากการยุบตัวของสนามแม่เหล็กC 10ไมโครฟาราดทนแรงดัน50โวลต์ไม่ได้10ไมโครฟาราดไม่เสียC ไมล่าตัวนี้ค่า222เท่ากับ 2.2 นาโนฟาราดวัดได้อย่างนี้ก็แสดงว่าไม่เสียครับการวัด C ต้องลอยออก1ขาจึงจะวัดได้แน่นอนครับ C ตัวนี้ค่า682วัดได้7นาโนฟาราดไม่เสียครับบอร์ดนี้เป็นของนีออนรุ่นเดียวกันถอดออกมาดูค่าของมันว่าตัวที่ไหม้ค่าเท่าไหร่แน่ค่าที่ไหม้ก็คือ R ค่า10โอห์มครับส่วนตัวนี้ก็เป็นทรานซิสเตอร์เบอร์13002 C ไมล่าตัวนี้ค่า222
2ตัวหลังก็หมายถึง0 2ตัวก็คือ 2,200 ปิโกฟาราดหรือ 2.2 นาโนฟาราดนั่นเองทนแรงดันสูงสุด630โวลต์ส่วนตรงนี้ก็คือด้านหลังของรางซื้อมาก็เป็นแบบนี้เลยครับใช้วัสดุที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเลยครับถ้าเจอนีออนที่เป็นรางพลาสติกแบบนี้และตัวล็อกรางเป็นพลาสติกด้วยอันนั้นก็อย่าซื้อเลยครับเพราะว่ามันอันตรายต่อผู้ใช้งานถ้ามีรถใหญ่ๆวิ่งแล้วเขย่าแรงๆมีสิทธิ์หลุดตกลงมานีออนระเบิดใส่ตาบอดได้เลยครับเพราะฉะนั้นให้ซื้อรางที่เป็นเหล็กสีบอลเงินและตัวล็อกให้เป็นเหล็กสีบอลเงินนะครับอันนั้นจะแข็งแรงไม่ต้องกลัวหลุดลงมาครับก็จะมี51แล้วก็04ตัว 510k 510k นี่1โอห์ม 510k แล้วตรงนี้ก็10โอห์มตรงนี้ก็10โอห์มครับตรงนี้ก็10โอห์มตรงตัวนี้1โอห์มนะเป็นทองฮะตรงนี้1โอห์มดูมาให้หมดเลยอันนี้1โอห์มนะไว้ได้ 1.4 โอห์มผ่านนี่ 510k ไว้ได้31โอห์มอันนี้มันตัวนี้จะต้องลอยถามมาวัดนี่ก็6ไมโครโอห์มตัวนี้ขาดละ10โอห์มตัวนี้ขาดตรงนี้ตรงนี้ดีแล้ว1โอห์มนี้ไปนะ1โอห์มนี้ขาดขาดนะครับก็จะเอาออกมา2โอห์มตรงผ่านตัวนี้ขาดแล้วตัวนี้510โอห์มไม่ได้นะเพราะมันขาดไอ้ตัวนี้ก็1โอห์มไม่เสียนะไม่ได้นี่เพราะว่ามันค่าสูงอันนี้10โอห์ม10โอห์มตัวนี้ขาด10โอห์มตัวนี้ดีก็มีสิบโอห์มที่ขาดตัวนี้ตัวหนึ่งอันนี้วัดได้90โอห์มขาดแต่ก็มีตัวขาดอยู่2ตัวนะมีตัวขาดของเราทำแหละทั้ง3ตัวเลยตรงนี้ก็มีตัวนี้นะครับสิบโอห์มตัวนี้ขาดหนึ่งโอห์มตัวนี้ขาดแล้วก็ตัวที่ไม่ที่ไม่อันนี้ขาดคอมพิวเตอร์ช็อตครับอันนี้ต้องเอาออกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องทำงานวิดีโอจะได้ไม่ต้องไปลอยขามากการตัดวงจรในตัวบิดไดโอด 5.5 5.3
วัสดีครับตอนนี้ก็จะทำการสั่งอะไรที่ es source call enter จากนั้นคำที่คำว่า es จากนั้นก็ชี้มาที่semiconductor จากนั้นก็เลื่อนมาที่ transistor คลิก transistor ตัวที่เสียของเราก็คือ13002นะครับหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับ switching power transistorตัวถังแบบ TO92 นะครับ collector base voltage 600 V collector emitter voltage 400 V แล้ว collector current continuous 1 A peak ก็คือสูงสุด 1.5 A กระแสต่อเนื่อง collector ได้1 A เราก็เข้ามาที่ ES source ใหม่เราก็พิมพ์เข้าไปว่า1แอมป์ตรงนี้นะครับเลื่อนมานะครับ current 1แอมป์คลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็ของตะกี้เท่าไหร่600 400โวลต์นะครับ600 400โวลต์ครับแล้วก็คลิกที่400โวลต์ชนิดอะไรครับ NPN ตัวถัง TO92 คลิก TO92ก็จะมีรูปขึ้นมาให้ดูนะครับ TO92 หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วตรงนี้แพ็กเกจเคสก็ TO92 เป็น True Hole นะครับแพ็กเกจตรงนี้ไม่ต้องเติมก็ได้เราเขียน TO92 ไปก็จบนี่ก็เขาเขียนอะไร high power high voltage switching TV video output ฟีเจอร์ตรงนี้ไม่ต้องลงก็ได้ครับของ vendor อันนี้ไม่ต้องก็ได้คือหลักๆก็คือ400ถึง600โวลต์400โวลต์นะครับแล้วก็1แอมป์400โวลต์1แอมป์นะครับนี่นะครับcollector emitter voltage 400 V นะครับเราก็จะดูที่ตัว400 V ตรงนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเราก็เอา400 V พอให้เท่าเขาก็คือ400 V 1 A และเป็นชนิด NPN นะครับ NPN นะครับก็คลิกแค่นี้พอนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ apply filter ครับคลิก apply filter เพื่อกรองให้เป็นที่1แอมป์ไม่พบข้อมูลครับคลิกกลับไปใหม่ครับรีเซ็ตก่อนครับเอาเป็น1แอมป์400โวลต์ชนิด NPN แค่นี้พอครับจากนั้นก็ apply filter เพราะยิ่งเราทำละเอียดเขาก็จะอาจจะไม่มีของทำในวงว่างหมายความว่าใช้เบอร์แทนได้ครับก็ไม่มีครับเราก็กลับไปใหม่ทำการรีเซ็ตใหม่ครับคลิกรีเซ็ตจากนั้นก็เอาเป็น NPN แรงดันแค่400โวลต์สูงสุดเลยครับจากนั้นก็แอปพลายฟิลเตอร์หมายความว่าเราจะไม่เอาละเพราะว่ามันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันทีนี้ยังไงครับก็จะมีให้กรองอีกครั้งนึงครับเราไม่กรองแล้วนะครับเราจะดูเลยครับก็คือหรือจะเราจะกรองอีกชั้นนึงก็ได้นะครับเป็น 1.5 แอมป์นะครับเดี๋ยวก็อาจจะไม่มีนะครับเราก็ไม่เอาไม่ต้องคลิกก็ได้นะครับคลิกรีเซ็ตไปดีกว่าครับคือไม่เอาเอาหมดเลยดีกว่าแล้วดูเพราะเราจะอาจต้องใช้เบอร์แทนครับหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ห้านะครับแล้วก็ดูหนึ่งสามศูนย์ศูนย์สามสองบาทห้าสิบเจ็ดตังค์นะครับหมดไปแล้วไอ้ตัวนี้ยังมีอยู่ครับสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดตังค์มันก็อาจจะฟังไปนะครับทำให้เลือกยากหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าเลือกยากนะครับมีสิบสองอันแล้วก็เลือกไปได้เลย
แต่ถ้าจะเอาให้กระชับอีกนิดนึงก็จะดี 1.5 แอมป์ของเรา13002ที่เสียนะครับในหลอดฟลูออเรสเซนต์เขาใช้กระแส1แอมป์เราจะเอา 1.5 แอมป์นะครับเพื่อขยับอีกนิดนึงเพราะ1แอมป์ไม่มี 0.3 แอมป์ก็ใช้ไม่ได้นะครับจากนั้นก็คลิก Apply Printer ครับหมายความว่าเขาจะกรองให้เหลือน้อยที่สุดปรากฏว่าก็ได้เหลือแค่2อันเองครับก็คือ ST13003K ราคา2.71 บาทอันนี้ก็เป็น Power Transistor NPN 400 V 1.5 A High Voltage Fast Switching นะครับผู้จำหน่ายก็คือเจ้าของบริษัทก็คือ SET Micro Electronics เป็นรูปร่างแบบ TO126กระแส 1.5 แอมป์โวลต์400โวลต์เป็นชนิด NPN แพ็กเกจ TO126 ถ้าเป็นเชอร์เฟดเมาส์ก็32 SOT-32 True Hole แพ็กเกจ BAG Feature High Voltage Fast Switching ซึ่งไอ้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะทำการสร้างความถี่สูงในหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับดังนั้นก็จะต้องเป็น fast switching อยู่แล้วก็จะเป็น 13003K นะครับส่วน ST10013003A ของหมดครับจริงๆใช้เป็น A ก็ดีครับถูกตังค์ไปนิดนึง2.57 บาทนี่ก็คือ2.71 บาทถ้าเราซื้อตามร้านเนี่ยเขาจะเอาล่อแถวร้านผมเนี่ยก็จะเอาตัวนี้นะครับ2.71 บาทเขาจะคิดเงินผม35 บาทนะครับราคาผิดกันตั้งเยอะเลยครับอันนี้เราก็สั่งมาทางนี้ก็จะได้ถูกเงินในกระเป๋าเยอะครับตัวละมูลจะสั่งตัวนี้แหละครับทีนี้ตรงนี้มีดาต้าชีทแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะครับเขาก็จะบอกสเปคนะครับเห็นไหมครับ700นะครับ400โวลต์เขาก็จะบอกสเปคของเราของเขานะครับแล้วก็จะบอกขานะครับเราก็ไม่ต้องไปนั่งวัดให้เสียเวลานะเขาจะบอกขาซึ่งขามันก็จะไม่ตรงกับของที่เราเสียนะครับไม่ตรงกันครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดัดขานะครับดัดงอเพื่อให้เข้ากับแผงวงจรของเรานะครับไฟไปไฟมาเพื่อให้มันตรงกับในวงจรของเรานะครับในวงจรของหลอดฟลูออเรสเซนต์บัลลัดอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองครับก็ตรงนี้เห็นไหมครับคอลเลกเตอร์เอมิเตอร์นะครับ700โวลต์หมายความว่าที่เขาเขียน400โวลต์นั้นหมายถึงเขาเขียนตรง VCEO หมายถึงคอลเลกเตอร์เอมิเตอร์โวลเตจ400โวลต์เขาจะเอาตัวต่ำสุดมาตั้งนะครับ400โวลต์แล้วกระแสคอลเลกเตอร์เคอร์เรนต์ก็คือ 1.5 แอมป์แล้วก็คอลเลกเตอร์พีคเคอร์เรนต์หมายความว่าสูงสุดขณะเป็นยอดสูงสุดนั้น3แอมป์นะครับที่จะทนได้นะครับอันนี้ก็เป็น maximum breaking ความทนที่สูงที่สุดที่จะรับได้นะครับซึ่งก็เหนือกว่า13002นะครับ13002นะครับก็เท่าไหร่ครับ600โวลต์นะครับ collector base voltage 600โวลต์ collector emitter voltage 400โวลต์13003ตรงนี้จะถึง700โวลต์นะครับกระแสก็คอลเลกเตอร์เคอเรนต์นะครับคอนิวเนียร์หมายความว่าต่อเนื่อง1แอมป์แต่ของ13003ที่เราจะซื้อก็คือ 1.5 แอมป์ตรงนี้แล้วพีคเขาทนได้ 1.5 แอมป์ยอดสูงสุดยอดที่แหลมขึ้นไปทนได้สูงสุด 1.5 แอมป์ส่วนอันนี้ก็ 1.5 แอมป์ส่วนของ13003ก็จะเป็น3แอมป์ครับอันนี้เป็นของ13003นะครับซึ่งก็จะเป็น 1.5 แอมป์เป็นแบบต่อเนื่องแล้วก็พีคครับคอลเลกเตอร์พีคเคอร์เรนต์ได้เป็น3แอมป์ครับทนทานฝ่ายเยอะนะครับแล้วโวลต์ก็ได้มากกว่าอีก100โวลต์ที่คอลเลกเตอร์มิเตอร์โวลเตจVCES ครับ
ตกลงเราก็สามารถซื้อตัวนี้ใส่แทนได้เพราะว่ามันมีความทนทานสูงกว่าทีนี้เราก็จะทำการสั่งซื้อเข้าไปครับการสั่งซื้อนะครับคลิกเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์ที่เราจะสั่งซื้อตัวนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์ที่เราจะสั่งซื้อขึ้นมาตัวนี้ก็คือสต็อกนะครับมีอยู่ 24,179 ส่งได้ทันทีครับสามารถจะส่งได้ภายใน2วันผมก็จะสั่งซื้อไปครับ20ตัว20ตัวก็ตก50กว่าบาทครับจากนั้นก็ใส่ลงไปที่ Add to Cartadd to card เข้าไปแล้วครับ20ตัวตก54บาท20สตางค์นะครับน้ำหนัก16กรัมแล้วก็ตรวจทานดูว่าอันนี้เป็นเบอร์13ST13003เป็นทรานซิสเตอร์ NPN 400โวลต์ทางกระแสสูงทางกระแสสูงสุดที่400โวลต์ 1.5 แอมป์จำนวน20ตัวราคาหน่วยละ2บาท71ตังค์สั่งซื้อ20ตัวก็ตกเป็น54บาท20สตางค์น้ำหนัก16กรัมราคารวม54บาท20สตางค์เราก็คลิกโบสี่ to check out ครับเข้าสู่ระบบการสั่งซื้อ no not a member ไม่ใช่สมาชิกคลิกที่นี่คลิกเข้าไปครับถ้าเป็นคุณสมาชิกอยู่เขาก็จะพาเรามากรอกข้อมูลในนี้นะครับแล้วก็ทำการกรอกข้อมูลลงไปเราไม่มีเรื่องภาษีเราไม่ได้ยุ่งภาษีเราก็ไม่ต้องไปกรอกตรงภาษีเราก็กรอกแค่นี้พอครับก็กรอกชื่อที่อยู่สมัครไปครับเขาก็จะส่งให้เราสวัสดีครับตอนนี้ก็จะทำการสั่งซื้อหลายอย่างครับวันนี้วิธีการหาสินค้านะครับแล้วก็การเลือกของราคาถูกเพื่อประหยัดเงินในกระเป๋าของเรานะครับพิมพ์ว่า ES Sort เข้าไปครับกด Enter คลิก ES จากนั้นเริ่มจากหลอด Fluorescent ก่อนนะครับตัวทรานซิสเตอร์นะครับที่เป็นเบอร์13002ไม่มีครับเราจะหาเบอร์แทนด้วยนะครับเซมิคอนดักเตอร์จากตอนที่แล้วเราก็ได้หาแล้วนะครับก็คือได้เป็นเบอร์13003ครับชี้มาที่เซมิคอนดักเตอร์จากนั้นก็เลื่อนลงมาเลื่อนมาทางขวาแล้วก็เลื่อนลงมาที่ทรานซิสเตอร์คลิกทรานซิสเตอร์หลังจากนั้นเราก็หลอดฟลูออเรสเซนต์ในทรานซิสเตอร์ภายในนั้นก็จะใช้ขนาด400โวลต์นะครับแล้วก็คลิก400โวลต์เข้าไปเอาแค่400โวลต์ก็พอครับเพราะว่าถ้าเราคลิกเลือกไปเยอะๆเนี่ยอาจจะทำให้คนหาสินค้าที่ตรงไม่เจอครับเพราะเราต้องใช้เบอร์แทนครับจากนั้นก็คลิก NPN เป็นชนิด NPN นะครับจากนั้นก็คลิก Apply Printer Apply Printer นี่ก็หมายความว่ากรองเอาเฉพาะที่เราต้องการหลังจากนั้นนะครับก็จะได้ขึ้นมาแล้วครับทีนี้เราก็ View on 12 item คลิกเลยครับก็มี13005นะครับมันก็ใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็13003มี1หน้าเองนะครับเราก็เลือก13002ก่อนเลยถ้ามีไหมครับ13002ไม่มีนะครับมีขั้นต่ำ 13003A ของหมดไปแล้วนะครับเหลือ0ชิ้นก็ต้องเอา 13003K นี่ครับของมีอยู่ทั้งหมด 20,000 กว่าชิ้นก็เอาตัวนี้2บาท71ตังค์แล้วก็ดูสเปคตรงนี้นะครับ Power Transistor NPN 400 V 1.5 A รูปร่างอย่างนี้ ST13003K มี 24,179 ชิ้นราคาชิ้นละ2บาท71สตังค์เป็นแบบ PB Free เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้จากนั้นก็ตรงนี้ก็คือ data sheet เราก็ไปอ่านเอาตรงนี้ก็ power transistor NPN นะครับ400โวลต์ 1.5 แอมป์ซึ่งเบอร์13002จะเป็น1แอมป์อันนี้ก็มีความทนทานขึ้นมาอีกนะครับเป็น high volt fast is switching นะครับเป็น switching แบบเร็ว ST Micro Electronic นะครับ
บริษัทนี้นะครับตัวถังเป็นแบบ TO126 1.5 แอมป์400โวลต์นะครับทนกระแสสูงสุด 1.5 แอมป์ทนแรงดันสูงสุด400โวลต์เป็นชนิด NPN TO126 นะครับเป็น True Home แบบทะลุรู BAG High Volt Smart Switching โอเคครับตัวนี้เราเอาแล้วก็คลิกเข้าไปที่ตรงรูปเลยก็ได้เลยตรงนี้ก็ได้ครับคลิกเข้าไปครับหลังจากคลิกเข้ามาเลยก็ทำการสั่งครับผมจะเอา10ชิ้นจากนั้นก็คลิก Add to Cart ครับก็จะเป็น27บาทน้ำหนัก8กรัม 27.10 บาททีนี้เราก็จะช็อปต่อครับแล้วก็มา continue to shopping ช็อปต่อนะครับเพราะจะสั่งหลายอย่างจากนั้นผมจะสั่งไดโอดนะครับชี้ไปที่ semiconductor แล้วก็เลื่อนมาทางขวามือนะครับผมจะเลือกไดโอด and rectifier ครับผมจะใช้ไดโอดบริดจ์นะครับเรกติไฟเออร์นะครับขนาด 1.5 แอมป์ซึ่งจะเป็นตัวเล็กหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าเรกติไฟเออร์ไดโอดมี222ชิ้นนะครับ222รูปแบบคลิกเข้าไปที่เรกติไฟเออร์จากนั้นก็จะเลือกนะครับผมจะเลือกแบบไหนครับผมจะเลือกที่กระแสนะครับผมจะเอากระแส 1.5 แอมป์จากนั้นก็คลิก apply filter นะครับกรองเอาเฉพาะเป็น 1.5 แอมป์เท่านั้นครับมันมีทั้งหมด9เบอร์นะครับแล้วก็คลิก view on 9เบอร์นะครับ9ไอเทม9รูปแบบครับนี่ครับบริดจ์ไดโอดที่เราต้องการครับ double U04M นะครับราคา3บาท76ตังค์นะครับ double U10M ราคา3บาท73ตังค์สังเกตว่าตัวนี้แค่400โวลต์ตัวนี้ทนได้ถึง 1,000 โวลต์แต่ราคาตัว3บาท73ตัวนี้กลับถูกกว่าและก็ทนทานฝ่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าทางบริษัทได้สั่งเบอร์นี้มาเยอะดังนั้นเขาก็ได้ส่วนลดสูงเขาก็เลยขายได้ถูกครับส่วนเบอร์นี้ก็เป็นรุ่นรองลงมาแต่ดันราคาสูงกว่า3สตางค์ดังนั้นผมก็จะเลือกที่ดีและถูกที่สุดที่ถูกกว่าก็คือ3บาท73ตังค์แล้วก็ทนฝ่าด้วยนะครับ10นะครับเป็นรหัสโวลต์นะครับ10แล้วก็เติม0 2ตัวก็เป็น 1,000 โวลต์ครับส่วน04เติม0 2ตัวก็เป็น400โวลต์ครับทีนี้เราจะมาดูสเปคของทั้ง2ตัวนะครับเหมือนกันหมดนะครับอันนี้400โวลต์ 1.5 แอมป์อันนี้ 1,000 โวลต์ 1.5 แอมป์เหมือนกันหมดนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับต่างกันที่โวลต์นะครับอันนี้400โวลต์อันนี้1,000โวลต์ทุกอย่างเหมือนกันหมดครับดังนั้นก็ผมก็จะเลือกอย่างที่ดีที่สุดและถูกที่สุดด้วยครับคลิกเข้าไปครับคลิกที่รูปก็ได้ครับตัวนี้ผมก็จะเอาสัก5ตัวครับนี่ก็คือรูปร่างของมันเป็นบริดจ์ไดโอดแบบเล็กนะครับเหมาะสำหรับงานเล็กๆจากนั้นก็เลือกชิ้นครับผมจะเอา5ชิ้นนะครับแล้วก็คลิก Add to Cart ครับก็จะได้มา2ชิ้นแล้วนะครับ2รูปแบบแล้วนะครับเขาก็จะทำการรวมกันให้เราอีกนะครับเป็น45บาท75ตังค์นะครับราคารวมทีนี้เราก็จะสั่งต่อไปครับแล้วก็จะสั่งต่อไปครับก็คลิก Continue to Shopping ผมก็จะสั่ง C นะครับ C นี่เราก็ต้องมาที่ Passive นะครับ Passive Componentครับ passive component นะครับชี้ไว้นะครับแล้วก็เลื่อนมาทางขวาครับมาที่ passive component นะครับจากนั้นก็เลื่อนมาทางขวามือนะครับ electrolytic capacitor นะครับ4กระป๋องของผมจะเอา 6.8 ไมโครนะครับที่หลอดเอาเลเซนที่เราวัดไว้นะครับ C มันแห้งนะครับ 6.8 ไมโครวัดได้0ไมโครปรากฏว่าแห้งทำให้ช็อตระเบิดพาเอาทรานซิสเตอร์พังหมดเลยครับแล้วไหม้ไปอีก1ตัวทรานซิสเตอร์พังไป2ตัวไหม้เลยนะครับไหม้ไป2ตัว
อันนี้ 6.8 ไมโครเราคลิกไปเลยครับคลิกแค่นี้ก็พอครับเอาฟังหน่อยของเราใช้250โวลต์ที่250โวลต์เลยก็ได้ครับแต่เราจะเอาฟังหน่อยก็แล้วกันครับ 6.8 ไมโครแล้วคลิก Apply Printer กรองนะครับกรองเอาแค่68ไมโครอย่างเดียวปรากฏว่า68ไมโครไฟล์หลักมีแค่ตัวเดียวให้ไม่ต้องเลือกเลยครับราคาอยู่ที่3.26 บาทมีทั้งหมด21ตัวนะครับมี21ตัวเองนะครับผมก็จะสั่งสัก5ตัวเป็น68ไมโครฟาราด400โวลต์ DC นะครับผิดพลาดที่มีค่าบวกลบ 20% นี่เขาจะมีสเปคบอกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มี Data Sheet ให้กดอ่านข้อมูลได้ครับผมก็จะเลือกสัก5ตัวครับก็ตรงนี้ครับ5ชิ้นผมกดเลข5ลงไปครับจากนั้นก็ Add to Cart เข้าไปครับใส่ตะกร้าไว้ก่อนครับผมก็ได้มา3ชิ้นแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะ Continue to Shopping ต่อครับยังไม่หมดจากนั้นผมก็จะเลือก100ไมโครฟาราดอีกนะครับ Passive Component นะครับแล้วก็ไปที่ Electrolyte Capacitor คลิกเข้าไปครับจากนั้นผมก็จะเลือก100ไมโครนะครับ100ไมโครฟาราดนะครับ50โวลต์นะครับไปที่100ไมโครฟาราดนะครับคลิก Apply Filter ครับกรองเอาแค่100ไมโครฟาราดอย่างเดียวนะครับมีทั้งหมด63อันนะครับคลิก View on 63อันดูทั้งหมด63รูปแบบเป็น100ไมโครฟาราด63โวลต์นะครับราคาบาท50เองครับจะมีทั้งหมดหลายหน้าครับอันนี้คลิกเข้าไปที่หน้าที่2ครับคือผมจะดูยอดเงินที่ต่ำที่สุดนะครับนี่ 1.69 100ไมโคร50โวลต์นะครับ1บาท41ตังค์ดูราคานะครับแล้วก็ความคุ้มค่านะครับก็คลิกหาไปทีละหน้าครับก็ดูไปดูมาก็มีอันนี้ที่ถูกนะครับมี 40,000 ชิ้นนะครับบาท14สตางค์ PB ฟรีด้วยนะครับปลอดภัยด้วยนะครับกับสิ่งแวดล้อม Electrolytic Capacitor 100 ไมโครฟาราด 50 โวลต์บวกลบ 20% 105 องศาเซนเซียสนะครับก็ถือว่าโอเคเลยครับได้ของดีด้วยนะครับตรงสเปคนะครับ100ไมโครฟาราด50โวลต์ผมก็จะคลิกเข้าไปครับบาท14ตังค์ครับผมก็จะสั่งสักผมก็จะสั่ง10ตัวนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาที่เลข10เลยนะครับหมายความว่าสั่งซื้อขั้นต่ำต้องมี10ตัวนะครับอันนี้ก็บังคับนะครับ10ตัวขั้นต่ำผมก็จะแอดทูการ์ดเลยครับเอาครับ10ตัวผมจะสั่งคริสตัลด้วยไม่ใช่คริสตัลครับเซรามิกเดโซเนเตอร์นะครับผมจะ continue to shopping จากนั้นผมก็จะมาที่ passive ชี้มาที่ passive component นะครับชี้มาไว้ที่ passive component เลื่อนมาทางขวาครับแล้วก็ลงมาที่เซรามิกนะครับหมวดคริสตัลออสซิเลเตอร์มาที่เซรามิกเรโซเนเตอร์ครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นผมก็จะมาเลือกตรงนี้ครับ8เมกะเฮิรตซ์นะครับใช้8เมกะเฮิรตซ์นะครับสำหรับเครื่องซักผ้านะครับก็จะใช้เซรามิกเรโซเนเตอร์มาทำเป็นคล็อกนะครับ8เมกะเฮิรตซ์ห้า
ให้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับหลังจากคลิก8เมกะเฮิรตซ์ก็คลิก apply filter ครับให้กรองนะครับกรองเอาเฉพาะ8เมกะเฮิรตซ์นะครับเป็น3พินนะครับ3ขามีทั้งหมด5อันนะครับ5เบอร์5รูปแบบครับคลิกเข้าไปจากนั้นก็มาดูครับผมจะใช้เป็นตัวสีฟ้านะครับมีทั้งหมด 4,900 สีฟ้าปรากฏว่ามีตัวเดียวแล้วก็มีหน้าเดียวด้วยนะครับอันนี้เราก็มีทั้งหมด 4,924 ชิ้นนะครับชิ้นละ3บาท66สตางค์นะครับผมก็จะซื้อสัก2ชิ้นนะครับผมก็จะเลือกตัวสีฟ้านี่นะครับคลิกเข้าไปที่ตัวสีฟ้าครับ3ขานะครับทำเป็นคล็อกให้กับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับหรือที่ชอบเรียกกันว่า CPU นั่นแหละครับผมจะเอาสัก2ตัวครับ Add to cart ครับผมก็จะเอาตัวนี้ครับ2บาท24สตางค์นะครับคลิกเข้าไปเลยครับผลที่ผมก็จะเอา5ตัวครับถึงเลข5ลงไปแล้วก็คลิก Add to cart เข้าไปครับทั้งหมด6อย่างนะครับที่จะสั่ง1 2 3 4 5 6ครบแล้วครับทีนี้ผมก็จะทำการเขาก็จะรวมเงินมาให้แล้วนะ91บาท97สตางค์ครับผมก็คลิก proceed to check out นะครับเมื่อถึงตรงนี้แล้วถ้าหากว่าสั่งซื้อไม่เป็นก็ยกหูโทรศัพท์ไปที่บริษัทจะมีพนักงานบอกวิธีการชำระเงินที่ท่านสะดวกจะชำระหลังจากสั่งซื้อเสร็จก็จะมีค่าจัดส่งค่าลงทะเบียน EMS 50บาทบวกน้ำหนักของครับราคาก็จะได้ดังนี้ครับก็จะมีการรวมเงินเลยนะครับตอนนี้ยอดเงินทั้งหมดของเราก็คือ163บาท12สตางค์นะครับหลังจากผ่านไป1วันของก็มาส่งแล้วครับได้ไหมครับ B คือขานี้ C ก็คือขาที่ขึ้นโอนต่ำโอนต่ำยีจะได้โอนโอนสูงขึ้นถูกต้องครับ B C E ครับนั่นก็คือสุดขาที่ดำเป็นไฟบวกขาที่แดงเป็นไฟลบรู้เป็นชนิด NPN มาใช้ไฟบวกนะเป็นเบสนะฮะยังก็จะให้มาริมนี้แล้วนะนั่นก็ว่าครับ
B นะครับ C ก็คือโอห์มต่ำกว่า O T จะโอห์มต่ำกว่า E นะครับ B C E จบไหมครับจบแต่เพื่อความมั่นใจนะครับเรามีC เช็คขา C 100% เลยนะครับจะต้องย่างคูณ 10K นะครับ 10K นี้ถึง 5 ซีโดนลบให้ 0นั้นก็จะวัดนะครับขานี้เป็นขา B ขานี้เป็น C E นะครับจะคำนวณองค์ต่างตรงนี้ก็คือ C ทีนี้มีวิธีเช็คนะครับบางครั้งอาจผิดพลาดได้ถ้าในวันนี้อันนี้นะครับจากนั้นก็เอานิ้วแล้วเอานิ้วแตะข้างในแต่นี่ครับนี่วางไว้จากนั้นเอานิ้วเนี่ยแตะแล้วแบบนี้นะให้แตะนิ้วโดนเท่าของอันถ้าแตะอย่างนี้เป็นการจำลองการทำงานแบบจริงๆนั่นก็หมายความว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนั่นเองไม่เสียให้ตรงนี้จะนั่งแตะไว้แล้วก็อันนี้แตะไว้นี่เลยได้ประมาณ20ผมขึ้นประมาณ20ครับโอห์มที่ได้ต่ำที่สุดนั่นแหละคือขา4ทีนั้นผมก็จะย้ายนี้มาไว้นี้ขับไว้นี้จะนั่งแตะการวัดโดยใช้นิ้วมือแตะเป็นการจำลองเหมือนกับเราเอาไปลงวงจรจริงๆดังนั้นถ้าครั้งใดที่ได้โอห์มต่ำสุดก็คือเข็มขึ้นสูงสุดอันนั้นก็คือขา4ขาที่นิ้วเราไปแตะนั้นก็จะเป็นขา4แต่ครั้งที่ได้โอห์มสูงกว่าขาที่เราเอานิ้วมือไปแตะนั้นก็จะเป็นขา Eหรืออีมิเตอร์ครับใช้ในกรณีที่ทรานซิสเตอร์เบอร์นั้นๆมีอัตราการขยายที่ต่ำมากการขยายที่ต่ำจะไม่สามารถวัดขา CE ได้เนื่องจากว่ามันใกล้เคียงกันมากดังนั้นก็จะต้องใช้วิธีการจำลองเหตุการณ์ด้วยนิ้วมือแทนการลงวงจรจริงนะครับเพราะว่าการใช้นิ้วมือวัดอย่างนี้จะสะดวกและเร็วกว่าทรานซิสเตอร์ที่ผมวัดตะกี้นี้นะครับเป็นทรานซิสเตอร์ชนิด NPN นั่นก็หมายความว่าขาเบสนะครับก็คือขา B นี่นะครับชอบไฟบวกหมายความว่าเมื่อได้รับไฟบวกมันก็จะทำงานเวลามันทำงานมันก็จะช็อตขา C นะครับช็อตไฟจากขา C นะครับลงขา E ไปลงกล่าวนั่นเองครับขานี้ก็เป็นขาไบอัสนะครับขา Bถ้าหากว่าเราต่อวงจรถูกต้องขา CE นี้ก็จะได้โอห์มต่ำนั่นหมายความว่ามันก็จะทำงานได้ดีที่สุดแต่ถ้าเราต่อขั้วผิดมันก็จะมีกระแสรั่วไหลเล็กน้อยแค่นั้นดังนั้นเมื่อเราใช้นิ้วมือมาแตะก็เป็นการต่อวงจรแบบง่ายๆโดยใช้นิ้วมือมาสัมผัสเพื่อให้รู้ว่าถ้าเข็มตีสูงก็แสดงว่าเราได้จัดวงจรด้วยนิ้วมือถูกต้องนั่นเองครับสายสีดำของมิเตอร์เข็มจะเป็นไฟบวกสายสีแดงของมิเตอร์เข็มจะเป็นไฟลบคือเมื่อผมเอาสายสีแดงซึ่งเป็นไฟลบมาจับไว้ที่ขา E ขั้วลบนะครับหรือกราวนะครับหลังจากจับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เอาสายสีดำซึ่งเป็นไฟบวกจับไว้ที่ขั้ว C ซึ่งเป็นไฟบวกนั่นก็หมายความว่าเป็นการวางถูกขั้วนั่นเองจากนั้นผมก็เอานิ้วมือนะครับแตะที่ไฟบวกก็คือขา C แล้วก็แตะไว้ที่ขา B คือนิ้วมือนะครับใช้นิ้วมือนิ้วมือจะมีความต้านทานประมาณ1เมกะโอห์มเมื่อแตะลงมาปุ๊บไฟบวกก็จะผ่านความต้านทานนิ้วมือคือ1เมกะโอห์มมาที่ขาเบสขา B ทำให้ไบอัสนะครับก็คือทำให้ทรานซิสเตอร์ NPN ทำงานเมื่อมันทำงานขา C ก็ช็อตลงขา E ทำให้ได้โอห์มต่ำที่สุดนั่นเองดังนั้น
มิเตอร์เข็มที่เราตั้งไว้ที่ย่าน 10K เข็มก็จะตีขึ้นสูงที่สุดแสดงว่าเราจัดวงจรถูกต้องขานั้นก็จะเป็นขา C นั่นเองครับแต่ถ้าเรากลับสายวัดสายสีดำซึ่งเป็นไฟบวกมาจับไว้ที่ขา E ก็เป็นการจับผิดขั้วนะครับอันนี้มันลบแล้วสายสีแดงซึ่งเป็นไฟลบมาจับไว้ที่ขั้ว C ซึ่งเป็นขั้วบวกจากนั้นเราก็เอาไฟบวกก็คือสายสีดำนิ้วนะครับมาแตะที่สายสีดำแล้วก็มาแตะที่ขา B หมายความว่าเอาไฟบวกจากมิเตอร์นะครับผ่านความต้านทานนิ้วมือ1เมกะโอห์มมาลงที่ขาเบสเมื่อขาเบสได้แรงไฟก็จะทำการไบอัสดึงไฟลบนะครับไปลงที่ขา E ซึ่งเป็นไฟบวกผลก็คือได้โอห์มสูงแสดงว่าเราทำผิดขั้วนั่นเองดังนั้นครั้งที่เราไปวัดได้โอห์มสูงขาที่เราไปวัดนั้นก็จะเป็นขา E ครับไม่ใช่ขา C ชนิด NPN หมายความว่าอย่างไรทรานซิสเตอร์ชนิด NPN คืออะไรมันก็จะมีขา C collector ขา B base ขา E ก็คือ emitter ขา C ก็เป็นสาร N N ก็ย่อมาจาก negative ซึ่งเป็นอิเล็กตรอนหรือขั้วลบส่วนขา B ก็เป็น positive ก็คือบวกหรือ hole ส่วนที่ขา E ก็จะเป็น negative ก็คือลบเป็นอิเล็กตรอนทำไมอันนี้เป็น N ก็เป็นลบทำไมเอาบวกมาต่อสาเหตุก็คือเมื่อเอาบวกมาต่อบวกเมื่อเจอลบมันก็จะมีแรงดึงดูดเข้าหากันทำให้สาร N ถูกดึงขึ้นไปทำให้เกิดช่องห่างระหว่าง N กับ P ตรงนี้มากยิ่งขึ้นนั่นก็หมายความว่ามันก็จะไม่นำกระแสนั่นเองจนฝ่าจะมีไฟบวกเข้ามาที่ขาเบสเข้ามาที่สาร P นะครับแล้วก็มาออกสาร N เมื่อวิ่งเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บเมื่อมีกระแสไหลผ่านนี้เขาเรียกว่ากระแสไบอัสเมื่อมีกระแสไหลผ่านมาทำให้ตรงนี้นะครับซึ่งก่อนที่จะมีกระแสไบอัสมามันจะห่างกันมากนะครับหรือเรียกว่า depletion ก็คือการพร่องทำให้ตรงนี้เหมือนเป็นกำแพงไม่สามารถไฟไม่สามารถวิ่งลงมาได้เมื่อมีไฟไบอัสมาที่ขาเบสออกที่ขาอิมิเตอร์ตรงนี้ก็คือผ่าน P ออก N ทำให้ความต้านทานระหว่าง N กับ P ตรงนี้ต่ำลงทำให้ไฟสามารถวิ่งผ่านลงมาได้ถ้ามีแรงไฟไบอัสยิ่งมากทำให้ความต้านทานที่ตรงนี้นะครับต่ำลงมากทำให้ไฟไหลลงได้มากนั่นเองหรือจะเรียกว่าอัตราการขยายระหว่างขา BE ซึ่งมีผลต่อขา CE เรียกว่าอัตราการขยายถ้าอัตราการขยายของทรานซิสเตอร์เบอร์นั้นๆเขียนว่า100นั่นก็หมายความว่าขา B มีกระแสไหลผ่าน1มิลลิแอมขา C ก็จะมีไฟไหลลงมา100มิลลิแอมป์นั่นเองซึ่งเป็นอัตราส่วนต่อกันครับดังนั้นเขาก็จะต้องเอาไฟที่กลับขั้วมาต่อระหว่างสารตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้ทรานซิสเตอร์ทำงานก่อนนะครับเราต้องตั้งหน้าดูหนึ่งตรงกลางซีโร่มาเด็ดนิดเดียวเด็ดเป๊ะเด็ดจุดสองเป๊ะเจ็ดจุดห้าแสดงว่าขานี้เป็นขา C ครับโอห์มต่ำนี่ขา C กับนี่ขา E คู่ลบจะขาสั้นคู่บวกจะขายาวอืม
ก็เสียคืนปุ๊บมี R10 โอห์มไม่เกรียม1ตัวแล้วก็ R10 โอห์มด้วยค่า1ตัวแล้วก็ R10 โอห์มด้วยค่า1ตัวแล้วก็มีทรานซิสเตอร์13002 2ตัวช็อตแล้วก็มีครับตัวไม่ตัวครับตัวขาดตัวแล้วก็มี68ไมโครฟาราดนี่68ไมโครฟาราดนะครับ250โวลต์แห้งเหลือประมาณ2นาโนฟาราดเองรวมตัวเสียทั้งหมดก็1 2 3 4 5 6ตัวครับสองแก๊สไม่ติดอ่ะอ๋อมันดีดออกมามันออกมางี้ไม่ติดเนี่ยดูนะเอาไปแก๊สเดียวปิดแก๊สเดียวอันปิดแก๊สเดียวติดเลยใช้ได้ในกรณีที่ขาล็อกนะครับตัวที่ล็อกรางนีออนในกรณีที่เป็นขาพลาสติกตัวล็อกเป็นพลาสติกเวลาเราจะเปลี่ยนนีออนหรือถอนนีออนมันจะชอบหลุดตามออกมานะครับซึ่งอันตรายมากถ้านีออนพลาดไปกระแทกกับบันไดที่เราไต่ขึ้นไปในกรณีสูงๆถ้านีออนกระแทกโดนบันไดก็จะระเบิดใส่ตัวเราถ้ากระเด็นใส่ที่ลูกตาก็จะทำให้ตาบอดเลยนะครับดังนั้นก็จะต้องเจาะรูยึดเพื่อเป็นการแก้ปัญหานะครับแต่ทางที่ดีก็อย่าไปซื้อเลยนะครับที่ขาล็อกมันเป็นพลาสติกให้ซื้อแบบขาล็อกเป็นเหล็กสีบอลเงินส่วนรางเป็นพลาสติกก็ไม่เป็นไรครับสำคัญที่ขาล็อกนี่คือขาล็อกที่บอกนะครับตัวนี้สำคัญมากถ้าเป็นพลาสติกอย่างนี้ใช้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะหลุดง่ายอันตรายมากดังนั้นก็จะต้องแก้โดยการเจาะรางเวลาซื้อให้ซื้อเป็นตัวล็อกที่เป็นเหล็กสีบอลเงินนะครับจะแข็งแรงกว่าอ
เวลาเจาะจะเจาะพวดเดียวเลยไม่ได้นะครับให้เจาะแค่ผิวมันก่อนเพื่อดูว่าสายอยู่จุดใดถ้ามีสายไฟขวางอยู่ให้เขี่ยสายไฟออกก่อนให้ใช้ตะปูตัวเล็กๆเขี่ยสายไฟออกไปทางอื่นก่อนแล้วค่อยเจาะต่อนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสายไฟจะมีปัญหาโดนสายไฟนะต้องเขี่ยสายไฟออกและต้องใส่แหวนให้ด้วยนะครับเวลาถอดหรือใส่นีออนให้ใส่แว่นตาป้องกันทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยครับสรุปตัวเสียครั้งนี้มีทั้งหมด6ตัวส่วนตัว C กระป๋องนั้นจะมี2ตัวในตามความจริงจะต้องเปลี่ยนคู่นะครับเนื่องจากตัวหนึ่งจะทำไฟบวกอีกตัวหนึ่งจะทำไฟลบถ้าเปลี่ยนตัวเดียวก็จะใช้ได้อีกไม่นานก็จะต้องเสียอีกถึงจะวัดดีก็ต้องเปลี่ยนครับแต่ในที่นี้วัดแล้วไม่ดีด้วยเนื่องจากเวลาวัดแล้วมันจะได้ค่าเกินกว่าที่ตัวมันเขียนไว้เยอะมากนั่นก็แสดงว่าไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่ผมจะใส่ไว้ก่อนเพื่อทดสอบให้ดูว่าเวลาเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนคู่คือไม่เปลี่ยนทั้ง2ตัวประหยัดอยากประหยัดเปลี่ยนแค่ตัวเดียวแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็จะคงไว้1ตัวเพื่อให้รู้ว่ามันจะใช้ได้อีกกี่วันจึงจะเสียครับผมก็จะเปลี่ยน C ค่าที่แห้งตัวเดียวเท่านั้นส่วนค่าที่วัดแล้วเกินจะเก็บไว้ก่อนทรานซิสเตอร์เบอร์13002ขาดทั้ง2ตัวเลยครับแต่ตัวนี้แตกแตกเนื่องจากการยุบตัวของสนามแม่เหล็กแตกเลยฮะแตกเลย R1 โอห์มตัวนี้ขาดครับแล้วก็แตกด้วยตัวนี้คือ R10 โอห์มตัวนี้ขาดครับว้าวนี่คือ R10 โอห์มช
ช้ได้7วันอาการเดิมมาอีกครับวงจรแตกอีกแล้วสาเหตุเป็นเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยน C ตัวที่บอกไว้นั่นเองนะครับผมใช้นีออนนี้วันละ12ชั่วโมงเท่ากับใช้ไป84ชั่วโมงดูว่าทรานซิสเตอร์ก่อนหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้าผ่านแล้วนะครับวีสองบีอยู่นี่นะบีจะอยู่ตรงนี้ช็อตนะนี่ช็อตอันนี้ขาดช็อตนะครับช็อตแล้วก็ขาดสิบที่ดูไม่เรียบร้อยมาทำที่เดียวกันนะครับ B C E ป่านนี้พวกสวยไปยังไงนี่ขาดครับขาดครับไม่ขึ้นส่วนตรงนี้ก็มีทรานซิสเตอร์อีกตัวนึงนะครับของตัวครับทำที่บวกที่ลบทำทันทีขาบีจะอยู่ตรงนี้ C E ก็วัดครับสายสีดำเป็นไฟบวกช็อตติดครับอันนี้ขาดนะครับจะง่ายๆแล้วก็กดมือครับยึดมือครับเทคนิคเราออกแบบง่ายๆครับถอดทรานซิสเตอร์ออกมาแล้วทั้งสองตัวเบอร์นี้เป็นเบอร์1 3003เอามาทดแทน13002จากตอนที่แล้วครับตัวนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วนะครับในตอนแรกดูนะตอนไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้2ตัวนี้จะต้องมีประจุที่เท่ากันซีนะครับปรากฏว่าซีตัวนี้แห้งครับตอนนี้แล้วไม่ได้เปลี่ยนมันใช้มาคู่กันหมายความว่าถ้าใช้มาคู่กันเวลาเสียมันจะเสียพร้อมกันหรือใกล้เคียงกันแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพื่อจะประหยัดโดยกลายเป็นว่าไม่ประหยัดนะครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนคู่กันนะครับตอนที่แล้ววัดได้เกินด้วยแต่ตอนนี้หมดแล้วนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมเปลี่ยนไปครั้งที่แล้วนะ 6.5 คู่ไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องคู่ทำงานเลยเดี๋ยวทำงานอยู่ลูกทำงานแต่ก็ได้ตังค์ข้างไหนก็ได้เหมือนกันนะเหมือนว่าได้อย่างนี้แสดงว่าใช้ได้นะครับผ่าน10ไมโครฟาราดได้แค่นี้ก็ผ่าน10เตอร์ผมก็จะปรับไปที่โอห์ม
อันโอมขาดไป50โอม50โอมปกติโอมที่2 10โอมที่2ขาดตัวนี้ขาด510เคไม่เป็นไรตัวนี้1โอมนี่โอมขาดขาด3นะ510เคตัวนี้ปกติ510เคปกติครับเป็นการวัดค่าในวงจรด้วยอันนี้ก็คือ1 10โอมครับ10โอมตัวนี้ก็ขาดตัวนี้2โอม2โอม2โอมไม่ขาดรอดไปนะครับตอนนี้ทำการเปลี่ยน R ออกครับฟูงแบบนะครับไม่เสียก็เป็นการใส่เสร็จแล้วคราวนี้คือ4จะต้องใส่ให้ถูกขั้วถ้าไม่ถูกขั้วจะฟู่ขึ้นมาแล้วจะบูดบวมแล้วก็ฟู่เลยแล้วก็จะเสียนะนั้นสำคัญที่4จะใส่ผิดไม่ได้ส่วนทรานซิสเตอร์ก็ใส่ผิดไม่เป็นไรนะครับใส่ผิดมันก็ไม่ติดแค่นั้นเองครับมันก็ใส่ใหม่ขั้วลบมันจะมีขีดขีดครับขั้วบวกก็จะไม่มีขีดก็บวกใส่ไม่มีขีดก็ถูกต้องลบก็ใส่ไม่มีขีดก็ถูกต้องเอาละดีด้านหนึ่งปุ๊บนี่คือตัวเสียครับ1ทรานซิสเตอร์130032ตัวแล้วก็ R 1โอห์ม2ตัว R 10โอห์ม2ตัวแล้วก็ C 6.8 ไมโครฟาราดจริงๆแล้วต้องเปลี่ยน2ตัวนะครับอันนี้เมื่อ7วันที่แล้วผมเปลี่ยนไป1ตัวแล้วก็มา7วันก็เสียดังนั้นเราก็เปลี่ยนอีก1ตัวก็พอเพราะว่าเราเปลี่ยนไปแล้ว1ตัวเราเปลี่ยนอีก1ตัวก็เป็นนั้นว่า2ตัวครบไม่เปลี่ยนตัวนี้นะครับเลยทำให้มันเสียอีก1ครั้งนะครับอีก1รอบถ้าเปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนที่แล้วก็ไม่ต้องเสียอีกนะครับอย่าประหยัดนะครับเพราะจุดอ่อนของมันคือ4ตัวนี้แหละครับ2ตัวนี้แหละครับตัวนี้คือต้องรอทางการไหว้ก่อนตัวนี้จะไม่เตือนนะครับตัวนี้ก็ไม่เตือนนะการที่เตือนไม่ไหว้ทั้งสองตัวนะครับไม่เตือนทั้งสองตัวหนึ่งโอมตอนนี้ตื่นแล้วก็เก่งละไม่เป็นละไม่เป็นละครับแล้วก็มาตรงนี้ไปแล้วต้องจ่ายค่าตรงนี้นะI'm sorry.
อะไรที่ว่าเกิดรู้ปวดรู้ด้วยนี่คือวงจรนีออนฟิลิป36วัตต์หลอดยาวรุ่น YP40E อันนี้เป็นขั้วนีออนครับอันนี้ก็คือไฟ AC 220โวลต์เข้ามาอันนี้ก็คือแผงวงจรด้านหนึ่งสายสีน้ำเงินเส้นนี้1,700รอบสายสีส้มเส้นนี้1,300รอบสายสีเขียวเส้นนี้ก็1,300รอบส่วนตรงนี้ก็เป็นรางนะครับรางนีออนหัวอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นมีขั้วนีออนอีกด้านหนึ่งตรงนี้ส่วนนี้ก็คือวงจรที่ได้ทำการซ่อมตัวเสียมี C6.8 ไมโครฟาราด2ตัวถ้า C แห้งก็จะทำให้อุปกรณ์เสียหายเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนทั้ง2ตัวนะครับอุปกรณ์ที่เสียหายก็มีดังนี้ครับ 6.8 ไมโครฟาราด2ตัวแล้วก็ทรานซิสเตอร์เบอร์13002 2ตัวแล้วก็ R ค่า10โอห์ม1ตัวแล้วก็ R ค่า10โอห์มตัวนี้อีก1ตัวแล้วก็ R 1โอห์มตรงนี้อีก1ตัวรวมตัวเสียทั้งหมด7ตัวแต่ต้องเปลี่ยน8ตัวนะครับเพราะ C จะต้องเปลี่ยนคู่ถ้าไม่เปลี่ยนคู่ภายในไม่กี่วันก็จะต้องเสียอีกแล้วเวลาเสียก็จะเสียอยู่ที่เดิมครับก็นับตัวที่จะต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับ C 2ตัวทรานซิสเตอร์2ตัวแล้วก็รีซิสเตอร์หรือตัวความต้านทาน3ตัวรวมเป็นทั้งหมด7ตัวครับในครั้งแรกนั้น R 1โอห์มตรงนี้ไม่เสียนะครับแต่เนื่องจากผมไม่ได้เปลี่ยน C อีกตัวหนึ่งเนื่องจากต้องการประหยัดและอยากจะรู้ว่ามันจะพังหรือไม่ถ้าไม่เปลี่ยนปรากฏว่าผ่านไป7วันก็พังก็เสียที่เดิมทั้งหมดนะครับที่ใส่สีชมพูสีแดงนี่ก็คือเสียทั้งหมดอีกรอบหนึ่งและรอบ2นี่ก็มาเสีย R 1โอห์มเพิ่มอีก1ตัวนะครับเวลาซ่อมให้เปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับก็เท่ากับ C 2ตัวทรานซิสเตอร์2ตัวแล้วก็ R ทั้งหมด4ตัวก็รวมเป็นทั้งหมด8ตัวเปลี่ยน8ตัวนี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยสามารถใช้งานได้นี่ก็คือวงจรอีกด้านหนึ่งด้านนี้ไม่เสียนะครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวงจรนีออน36วัตต์บัลลาดอิเล็กทรอนิกส์ยี่ห้อสตาร์ลูมิเนียอันนี้ก็คือวงจรของนีออนบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์ขั้วนีออนตรงนี้ก็จะมี2ขั้วนะครับซ้ายและขวาส่วนแผงวงจรก็จะมี2แผ่นอันนี้ก็คือแผ่นวงจรด้านซ้ายอันนี้ก็จะคือแผ่นวงจรด้านขวาส่วนตรงกลางนี่ก็จะเป็นรางนะครับแล้วจะมีสายไฟร้อยเข้ามา2เส้นผ่านรางนะครับสีตัวนี้ก็คือบริดไดโอดทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสสลับให้มาเป็นกระแสตรงนะครับโดยเก็บประจุที่4 2ตัวนี้นะครับเป็นแบบฟูลเวฟเรกติฟายส่วนทรานซิสเตอร์2ตัวนี้เป็นชนิด NPN ทั้งคู่ทำหน้าที่สร้างความถี่ตัวหนึ่งติดตัวหนึ่งจะดับนะครับตัวหนึ่งดับตัวหนึ่งจะติดมันจะทำงานตรงข้ามกันนะครับถ้าตัวนี้ติดตัวนี้ก็จะดับถ้าตัวนี้ดับตัวนี้ก็จะติดสลับกันไปเพื่อสร้างความถี่สร้างความถี่ประมาณ50กิโลเฮิรตซ์ก็คือบวก 50,000 ครั้งแล้วก็เป็นลบ 50,000 ครั้งภายใน1วินาทีครับอันนี้ขา B ขา C ขา Eอันนี้ก็ขา B ขา C ขา E ส่วน C 10 ไมโครฟาราด 250 โวลต์ก็จะทำหน้าที่เก็บประจุ
เปรียบเสมือนแบตเตอรี่นะครับสำรองอันนี้ก็เช่นกันนะครับเปรียบเหมือนแบตเตอรี่สำรองถ้าวัดไฟจับจุดนี้วัดจุดนี้ก็จะได้ประมาณ160โวลต์ถ้าจับตรงนี้กับตรงนี้ก็จะได้ประมาณ160โวลต์เช่นกันถ้าวัดจากฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับก็จะได้ประมาณ330โวลต์ตามสูตรนะครับ220คูณ 1.414 ก็จะได้เป็นไฟกระแสตรงคือ330โวลต์โดยการวัดที่ฝั่งตรงข้ามนะครับตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับสังเกตตัวนี้จะต่อ C เป็นลักษณะอนุกรมนะครับส่วนตรงนี้ก็คือวงแหวนครับตรงนี้ก็คือวงแหวนวงแหวนแกนเฟอร์ไรท์นะครับซึ่งจะทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กนั่นเองโดยมีสายสีน้ำเงินนะครับจะเริ่มต้นทำงานก่อนที่สายสีน้ำเงินครับเมื่อทำงานเสร็จปุ๊บเมื่อตรงนี้สายสีน้ำเงินครบวงจรปุ๊บก็จะเกิดสนามแม่เหล็กที่รอบๆแกนเฟอร์ไรท์วงแหวนนี้ทำให้สนามแม่เหล็กไปตัดกับสายไฟสีเขียวและสายไฟสีเหลืองทำให้เกิดแรงไฟขึ้นแรงไฟจะมากน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนการพันนะครับยิ่งพันมากก็ได้ยิ่งโวลต์สูงมากขึ้นนั่นเองอันนี้เขาจะพันอย่างละ3รอบทั้งหมดครับทั้ง3สีนะครับหลังจากมันตัดเสร็จปุ๊บก็จะมีแรงไฟเป็นบวกและลบนะครับออกมาที่สายสีเหลืองและตรงนี้ก็จะมีบวกและลบออกมาที่สายสีเขียวแต่จุดนี้สังเกตดูนะครับ10ไมโครฟาราด50โวลต์10ไมโครฟาราด50โวลต์จะมี2ตัวถ้าขาทางนี้จะเป็นบวกนะครับซิกนี้เป็นบวกซิกนี้จะเป็นลบนะครับ4ถ้าไฟมาต่อที่ขั้วลบถ้าเอาสายไฟนะครับถ้าจังหวะที่เป็นไฟมาต่อที่ขั้วลบทรานซิสเตอร์ก็จะไม่ทำงานนะครับทรานซิสเตอร์ตัวบนนี้จะไม่ทำงานแต่ถ้าจังหวะที่เป็นไฟลบที่สายสีเขียวนี้ทรานซิสเตอร์ตัวบนนี้ก็จะทำงานทรานซิสเตอร์ตัวบนนี้ก็จะทำงานนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับถ้าหากว่าไฟตรงนี้เป็นไฟบวกมาทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะไม่ทำงานครับแต่ถ้าสายสีเหลืองตรงนี้มาเป็นลบเข้ามาที่ขั้วลบนะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้จึงจะทำงานได้นั่นเองการทำงานก็จะต้องสลับกันไปดังนั้นจุดนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นบวกสีด้านล่างตรงนี้ก็จะต้องเป็นลบและถ้าสีขั้วลบตรงนี้เป็นลบสีขั้วนี้ขั้วลบตรงนี้ก็จะต้องมีไฟบวกมาอุดไว้นะครับเพื่อให้มันหยุดทำงานคือหมายความว่าจะต้องทำงานสลับกันไปนั่นเองส่วนการพันถ้าหากว่าเราจะพันสายกันจริงๆในกรณีสายเกิดชำรุดหรือขาดหายไปแล้วก็พันไปเลยครับ3รอบแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับถ้ามันไม่ติดเราก็สามารถสลับสายมันก็จะติดได้เองนะครับเพราะว่าถ้ามันใส่แล้วขั้วมันเกิดตรงกันคือทำงานพร้อมกันไม่ได้นะครับก็แก้โดยการสลับสายตรงนี้เอาการพันตรงนี้การหมุนตามเพลินเวลาก็จะได้ไฟออกมาแต่ที่ขั้วรูปแบบหนึ่งนะครับเมื่อหมุนกลับทางก็จะได้ไฟที่ออกมาในลักษณะกลับด้านนั่นเองครับส่วนนี้ก็เป็นรางนะครับส่วนนี้ก็จะเป็น C ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เก็บประจุคายประจุนะครับซึ่งจะยอมให้ไฟ AC ผ่านเท่านั้นไฟ DC ไม่สามารถผ่านได้แน่นส่วนตรงนี้ก็คือขดลวดนะครับพันอยู่เดี๋ยวตอนท้ายจะมีรูปให้ดูนะครับพันอยู่เป็นคอยล์นะครับคอยล์ตัวนี้จะทำหน้าที่เพิ่มแรงดันให้สูงขึ้นแล้วก็ทำเพิ่มความแรงของความถี่ให้แรงขึ้นด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะต้องทำความแรงให้ได้นะครับส่วนขั้วนีออนนี้จะครบวงจรได้ก็ต่อเมื่อเราหลอดมาใส่ในขั้วหลอดจะมี2ขั้วที่ปลายขั้วหลอดแต่ละขั้วจะมีไส้หลอดนะครับเมื่อเราใส่หลอดไฟลงมาไส้หลอดก็จะเป็นตัวเชื่อมวงจรให้เข้าหากันนั่นเองให้ต่อเนื่องกันถ้าเราถอดออกไปความถี่ก็จะไม่มีการสร้างเนื่องจากมันขาดวงจรอยู่ครับหรือเรียกว่าโอเพนเซอร์กิตอยู่ทีนี้ผมก็จะมาอธิบายว่ามันเริ่มต้นทำงานอย่างไรการทำงานเริ่มต้นจากไฟ AC เข้ามาครับไฟ AC เข้ามานะครับบวกเส้น N นะครับอันนี้ก็เป็นเส้น Lแล้วเข้ามาปุ๊บนะครับบวกก็จะไปทางนี้นะครับจังหวะที่เป็นบวกไปทางนี้ความถี่ไฟบ้านมี50เฮิรตซ์นะครับเป็นบวก50ครั้งลบ50ครั้งภายใน1วินาทีนั่นเองจังหวะที่เป็นบวกก็จะวิ่งขึ้นมาทางนี้นะครับเก็บประจุนะครับจังหวะที่เป็นลบก็จะเข้าทางนี้นะครับ
ส้น L เข้ามาเช่นเดียวกันครับจังหวะเป็นบวกก็จะเข้ามาทางนี้นะครับจังหวะเป็นลบก็จะมาทางนี้เพื่อเก็บประจุที่ C 2ตัวนี้เป็นแบบ full wave rectifier นะครับก็หมายถึงว่าเป็นกระแสตรงที่เรียบนั่นเองด้วย C 2ตัวนี้นะครับไฟบวกนะครับก็จะวิ่งมาแล้วนะครับจังหวะแรกนะไฟก็จะวิ่งเข้ามาบวกก็วิ่งเข้ามาตรงนี้ครับผ่าน R 680 K ผ่านสายสีน้ำเงินนะครับแล้วก็กระแสก็จะวิ่งวนรอบวงแหวนแกนเวลไลท์นะครับจากนั้นก็มาเข้าเส้นนี้แล้วก็ออกมาแทรกที่แดงแล้วก็พุ่งข้ามมาผ่านคอยนะครับเพื่อเร่งความแรงของความถี่ให้แรงขึ้นจากนั้นก็มาผ่านตรงนี้ผ่านไส้หลอดนะครับนีออนแล้วก็มาเข้าที่ขา C ตัวนี้ทำการเก็บประจุนะครับจังหวะแรก C จะไม่มีประจุนะครับทำการเก็บประจุจนเต็มนะครับไฟจะไหลผ่านไม่ได้ในจังหวะแรกปุ๊บเข้ามานะครับไหลผ่านสายที่ดำมา C เมื่อมีประจุจะมีความต้านทานที่ต่ำนะครับกระแสจะไหลผ่านไปได้นะครับแต่ถ้ามันเก็บประจุเต็มแล้วกระแสก็จะไม่สามารถไหลผ่านไปได้นั่นเองเข้ามาตรงนี้นะครับจุดต่อ P1 ครับแล้วก็มาเข้าที่ขั้วนีออนอีกด้านนึงนะครับแล้วก็ผ่านกดลวดในไส้หลอดนะครับแล้วก็ออกมาที่ตรงนี้เข้าขั้วลบของบวกตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นการทำงานของบวกตัวนี้นะครับ40ไมโครด้านบนเมื่อเข้าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการครบวงจรบวกลบนะครับถูกไหมครับบวกลบครบวงจรแล้วเมื่อครบวงจรปุ๊บตรงนี้ก็จะสายนิ้วเงินก็จะมีกระแสไหลผ่านครบวงจรนะครับก็จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นที่วงแหวนไปตัดกับสายไฟสีเขียวและสีเหลืองสายไฟสีเหลืองก็จะได้รับไฟลบมาที่ตรงนี้ครับโดยเขาจะจัดสายนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเราก็สามารถสลับสายลบบวกตรงนี้ได้ถ้าเอาลบมาไว้ตรงนี้ก็จะไม่ทำงานนะครับถ้าเอาบวกมาไว้ตรงนี้ก็จะไม่ทำงานนะครับต้องเอาลบไปฝั่งนี้แล้วบวกไปฝั่งนี้จึงจะทำงานนะครับจากนั้นก็ไฟลบที่ได้ออกมาจากการตัดของสนามแม่เหล็กนะครับก็จะหรือเรียกว่าอินดิวนะครับหมายถึงไฟกระโดดเข้ามานะครับก็จะไหลเข้ามาที่ R 20โอห์มตัวนี้นะครับแล้วก็มาอยู่ที่ขั้วลบของ C ตัวนี้ทำให้ขา B นะครับทำให้ C ตัวนี้สามารถเก็บประจุไฟได้เนื่องจากครบวงจรนะครับด้านนี้เป็นบวกด้านนี้เป็นลบก็ครบวงจรเมื่อเก็บประจุที่ C ตัวนี้จนถึงค่าไฟที่ประมาณ 0.5 โวลต์ก็จะทำให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานครับขา B ได้รับไฟก็ทำงานนะครับดึงไฟจากขา C ดึงไฟจากขา C ลงขา E ผ่าน R 1โอห์มลงกราวมาลงกราวที่ C ตัวนี้ด้านล่างครับ C ตัวนี้สังเกตดูนะครับจะมาต่ออยู่กับกดลวดสายสีน้ำเงินนี่นะครับเมื่อตรงนี้ตอนแรกมันเป็นบวกใช่ไหมครับตอนนี้มันดึงลงกราวก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบนั่นเองนะครับก็เท่ากับเป็นการกลับขั้วกระแสก็จะวิ่งกลับทางนะครับเมื่อดึงลงมาปุ๊บก็จะเป็นการกลับทางของสนามแม่เหล็กทันทีเพราะตอนแรกไฟบวกมันจะวิ่งไปอย่างนี้ตอนเมื่อไอ้ตัวนี้ดึงเข้ามาก็จะดึงสายสีน้ำเงินมาลงกราวดึงสายสีน้ำเงินนะครับเข้าขา C ออกขา E แล้วก็มาผ่านอันหนึ่งลงกราวที่ C 10ไมโคร250โวลต์ตัวล่างทำให้กระแสไฟไหลกลับด้านนะครับทำใหตอนแรกนะครับตอนแรกที่ไฟวิ่งเข้ามานะครับมันจะทำเป็นสนามเหล็กแบบพองตัวขึ้นมาแต่พอตอนนี้ถูกดึงกระแสไหลย้อนกลับมากับขั้วนั่นเองก็กลายเป็นว่าสนามเหล็กจากการพองตัวก็จะเป็นยุบตัวลงมาเมื่อยุบตัวลงมาปุ๊บไฟที่มันกระแสที่ตัดผ่านสีเขียวกับสีเหลืองก็จะกลับด้านนะครับตรงนี้จากที่ตัดไปตะกี้เป็นไฟลบใช่ไหมครับมันกลับด้านก็จะกลายเป็นไฟบวกครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นไฟลบครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นไฟบวกไฟบวกก็มาอุดไว้นะครับตรงนี้เมื่อไฟบวกมาอุดไว้ตรงนี้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็จะหยุดทำงานครับ Q2 นะครับหยุดทำงาน Q2 ตัวนี้ก็จะทำการหยุดทำงานนะครับต
ในเมื่อตรงนี้เป็นไฟบวกไอ้ตรงนี้ก็จะต้องเป็นไฟตรงข้ามก็คือไฟลบเพื่อจะให้มันทำงานนั่นเองหมายความว่าสายสีเขียวเส้นนี้ก็จะกลายเป็นไฟลบนะครับส่วนสายสีเขียวเส้นนี้ก็จะกลายเป็นไฟบวกเมื่อสายสีเขียวเส้นซ้ายมือนี้ครับกลายเป็นไฟลบนะครับมันก็จะเข้ามาที่ขั้วสีขั้วลบทำให้สีตัวนี้ครบวงจรนะครับเก็บประจุไฟพอได้ 0.5 โวลต์มาไหร่ก็ขา B ก็จะตอนที่จะตัวนี้ก็จะทำงานดึงขา C นะครับลงขา E ดึงไฟนะครับไฟบวกจากตัวด้านบนนี่นะครับ C ด้านบนตัวนี้ถูกดึงผ่านขา C ผ่านตัวทรานซิสเตอร์แล้วก็มาออกขา E แล้วก็มาผ่าน 0.5 โอห์มแล้วก็มาอัดเข้าที่ตรงนี้เป็นไฟบวกพอเป็นไฟบวกมันก็วิ่งไปนะครับในจังเหมือนจังหวะแรกเลยครับมันก็วิ่งไปซึ่งก็จะทำให้เป็นไงครับอันนี้เป็นการย้อนกลับมาที่เดิมแล้วนะครับคืออัดไฟบวกเข้ามานะครับแล้วก็วิ่งไปนะครับแล้วก็วิ่งออกสายทีแดงวิ่งไปสู่รางนะครับแล้วก็ผ่านโชคนะไอ้ผ่านขดลวดคอยขดลวดนะครับแล้วก็มาผ่านหลอดไส้นีออนแล้วมาผ่านซีแล้วก็ผ่านสายทีดำออกมาที่จุดจำตรงนี้แล้วก็ออกมาที่ขั้วนีออนตรงนี้ผ่านขดลวดในนีออนนะครับแล้วก็มาเข้าที่ขา P2 ครบวงจรกับทรากับ40ไมโครฟาราด250โวลต์ตัวบนนะครับนี่ก็หมายถึงมันย้อนกลับมาแล้วนะครับแล้วเมื่อเข้ามาก็สนามแม่เหล็กตรงนี้ก็จะเกิดการแกนฟลอไรด์ก็จะเกิดการจากยุบตัวก็จะกลายเป็นพองตัวเมื่อเกิดการพองตัวขึ้นก็อีกแล้วครับตรงนี้ก็กลายเป็นไฟลบนะครับแล้วจุดบนนี้ก็จะกลายเป็นไฟบวกนะครับสายสีเขียวเส้นนี้จะกลายเป็นไฟบวกมาอุดไว้ทำให้ตัวนี้หยุดทำงานแทนแล้วสายสีเหลืองเส้นนี้นะครับก็จะกลายเป็นไฟลบนะครับวิ่งเข้ามาผ่าน R 20 โอห์มมาอุดไว้ที่ตรงนี้ขั้วลบของ C ทำให้ครบวงจรเมื่อ C ตรงนี้เก็บประจุได้เก็บประจุไปได้โวลต์ขึ้นมา 0.5 โวลต์ก็จะดึงทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็จะทำงานช็อตไฟที่ขา C ออกขา E แล้วก็ลงแล้วก็ผ่าน R 1 โอห์มลงกราวก็เป็นการดึงตรงนี้ก็จะกลายเป็นไฟลบนั่นเองครับดึงลงกราวตรงนี้ก็จะกลายเป็นไม่มีไฟหรือเป็นไฟลบก็เท่ากับกระแสจะวิ่งกลับทางก็กลายเป็นยุบตัวของสนามแม่เหล็กแล้วมันก็จะกลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับที่ความถี่50ประมาณ50กิโลเฮิรตซ์นั่นเท่ากับว่าจะมีการพองตัวและยุบตัวของสนามแม่เหล็กที่จุดวงแหวนนี้ 50,000 ครั้งนะครับพองตัว 50,000 ครั้งแล้วก็ยุบตัว 50,000 ครั้งภายใน1วินาทีนะครับซึ่งเป็นความถี่ที่สูงมากนะครับเพื่อจะให้มันอิเล็กตรอนนะครับแพร่กระจายไปในหลอดแพร่กระจายไปที่ขั้วหลอดทั้ง2ด้านนะครับแพร่กระจายไปที่ขั้วหลอดตรงนี้นะครับทั้ง2ด้านโดยใช้ผ่านไส้หลอดของนีออนนะครับทำให้สารเรืองแสงภายในนีออนแตกตัวเป็นแสงขึ้นมาเป็นแสงสีขาวขึ้นมานะครับการทำงานก็มีเท่านี้ครับจังหวะที่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานนะครับมันก็จะดึงซีกับอีก็จะทำการช็อตกันนะครับแล้วมาลงที่กราวนะครับดึงไฟตรงนี้ไฟที่ขดลวดสีน้ำเงินนี่ลงกราวทำให้เกิดการยุบตัวของสนามแม่เหล็กนะครับมันก็จะเริ่มมาจากตรงไหนแล้วครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับตัวล่างจะใช้ C ตัวล่างนะครับส่วนทรานซิสเตอร์ตัวบนก็จะใช้ C ตัวบนก็จะวิ่งมาอย่างนี้นะครับเวลาที่ตัว C ตัวนี้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานนะครับกระแสไฟมันก็จะวิ่งอย่างนี้นะครับวิ่งมาจากจุดจัมป์ P2 นะครับวิ่งผ่านเข้ามาที่ขั้วหลอดผ่านไส้หลอดนีออนนะครับแล้วก็ออกมานะครับที่จุดจัมป์ P1 ในบอร์ดนั่นแหละครับแล้วก็มาสีดำผ่านรางมานะครับมาเจอ C นะครับ C ตอนแรกนี่เขาเก็บประจุไปแล้วนะครับเมื่อมันมาถึงตรงนี้ปุ๊บไฟบวกวิ่งเข้ามานะครับตรงนี้จังหวะแรกนี่มันจะเป็นอันนี้เป็นบวกนี่เป็นลบนะครับจังหวะตรงนี้อันนี้บวกเข้ามาอันนี้ก็จะเกิดการคายประจุนะครับเพราะว่า
อย่างที่บอกนะครับ C ตัวนี้ถ้ามีประจุจนเต็มเนี่ยมันจะวิ่งไม่ได้เมื่อมันมาถึงมันก็จะทำการคายประจุ EC ตัวนี้เนื่องจากว่ามันคนมันเป็นขั้วตรงข้ามแล้วนะครับในจังหวะแรกอันนี้เป็นฝั่งนี้เป็นลบฝั่งนี้เป็นบวกนะครับในเมื่อเราดึงไวบวกมาบวกเจอลบเข้าเป็นไงครับคายประจุเมื่อคายประจุนะครับก็จะเกิดแรงดัน2เท่านะครับตรงนี้คายประจุเมื่อคายประจุเสร็จความต้านทานภายในมันก็จะต่ำจะทำให้จึงจะเมื่อความต้านทานต่ำก็จะทำให้กระแสไฟสามารถไหลผ่านตัวมันได้อีกครั้งนั่นเองดังนั้นจึงเป็นที่มาของว่าทำไมไฟกระแสตรงจึงไม่สามารถทำงานได้เพราะว่ามันไหลทีเดียวแล้วมันเก็บประจุเต็มก็เท่ากับเป็นการตัดวงจรนั่นเองสำหรับไฟกระแสตรงแต่ถ้าเป็นไฟตราบลับมันจะทำเก็บประจุคายประจุทำให้กระแสไฟไหลผ่านได้เมื่อคายประจุมันจะความต้านทานต่ำทำให้กระแสไหลผ่านได้นั่นเองสำหรับตัวนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ